ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุนเปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดยเรื่องบริหารกองทุนรวมไว้ใจ MFC โทร02-649-2000กด0หรือ www.mfcfund.com ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนแบมพลิกฟื้นสินทรัพย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโทร02-6300-700สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลารายการเซียนเศรษฐกิจนะคะวันนี้ก็วันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์2563ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณรัชกรอัศรธีรยุทธค่ะสวัสดีคุณรัชกรค่ะสวัสดีคุณพิชภาและท่านผู้ฟังนะครับค่ะก็การผลดอกเบี้ยเรดิโอโพก็แล้วกันนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์2563นะครับเราก็ระหว่างเวลาบ่าย2ถึงบ่าย4โมง2ชั่วโมงนะครับเราก็ถามผู้ฟังนะว่าผู้ฟังเนี่ยมองชะตากรรมพรรคอนาคตใหม่อย่างไรนะครับก็ผู้ฟังเรานี่ก็เก่งนะครับมองว่ารอดเนี่ยนะพรรคนี้รอดอยู่รอดเนี่ยเพียงแค่ 27% กว่าๆนะครับขณะที่มองว่าจบเหซี้แงนะมีถึง 72% ทีเดียวนะครับก็ถือว่าผู้ฟังเราเนี่ยเป็นใช้ในการวัดได้นะครับว่ามองอย่างไรส่วนจะผิดถูกจะถูกอย่างไรนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะครับว่าผู้ฟังเราก็ เป็นนักวิเคราะห์นักมองเกมนักอะไรเนี่ยก็รู้แล้วครับว่างานนี้ยังไงก็คงไม่รอดนะครับเขาจะเอาแน่อะไรเงี้ยนะไม่ว่าอย่างไรก็คงไม่รอดนะครับแล้วก็ผลก็เราก็บอกว่าเราจะแจกนะครับตอบแทนผู้ร่วมทำโพเนี่ยนะครับเป็นหนังสือเป็นสมุดโน้ตใช่ไหมฮะจำนวน1นะครับก็ผลปรากฏว่าก็มีผู้นะครับตอบถูกนะงานที่เราตอบถูกเท่านั้นนะครับค่ะคุณเจ้าค่ะค่ะก็ได้รับรางวัลกันไปนะคะมีคุณสันทนะทีปาจารย์นะคะคุณงานที่วาตันสวยคุณศิรดาดาวแสงสว่างคุณนันทิราขำพิบาลแล้วก็คุณที่โทรศัพท์ลงท้ายด้วย4289นะคะคุณวนิดาภวนาราโรจน์คุณอุดมพรพรดีแสงสุวรรณคุณทวีชัยสิริอิทธิวงศ์ค่ะนะคะก็ทุกท่านเนี่ยนะคะไปเช็ครายชื่อนะคะได้อีกครั้งหนึ่งใน Facebook เซียนเศรษฐกิจนะคะรวมทั้งที่ประกาศไปแล้วเนี่ยนะคะกรุณายืนยันนะคะการรับรางวัล นะคะกับฝ่ายที่จัดการเรื่องของรางวัล นะคะคือที่เบอร์080-904735นะคะ080-904735ภายในวันศุกร์ที่28นี้ค่ะครับก็สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบนะครับWTI นะก็เดินหน้าบวกต่อนะครับก็เรียกว่ากว่า 2% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำนะครับก็บวกแรงคุณจะพาแล้วก็ยืนเหนือ 1,600 เหรียญนะครับตัวอย่างมั่นคงทีเดียวนะครับเมื่อวานก็ขึ้นพรวดนะครับเป็นปิดที่ 1,645 เหรียญนะครับก็ถือว่าราคาทองคำเนี่ยก็บวกมานะครับอย่างแรงก็คงได้อานิสงส์จากความหวาดผวากลัวโควิด-19 เนี่ยนะครับ19ที่เพิ่งกลับมาคนก็เลยอาจจะขายหุ้นนะครับเข้าซื้อทองคำซึ่งมีความเสี่ยงต่ำนะฮะมีความมั่นคงปลอดภัยมากกว่านะครับก็เข้ามาซื้อกันก็ทำให้ราคาเนี่ยนะครับทองคำก็ขึ้นนะครับอย่างมั่นคงแข็งแรงทีเดียวนะครับขณะที่ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ก็แข็งค่านะครับจนเกือบแตะร้อยนะครับแต่อย่างว่าเมื่อคืนก็อยู่ที่ 99.34% นะครับค่าเงินบาทก็อ่อนค่าสุดในรอบ7ปีทีเดียวนะครับแต่ว่าไปแล้วณระดับต่ำกว่า32บาทนี่นะครับสำหรับเงินบาทกับเทียบกับเงินดอลลาร์นี่ก็ยังถือว่าเงินบาทเรายังแข็งค่าอยู่นะครับก็เรียกว่าแข็งค่าเกินสถานะความเป็นจริงนะครับแข็งค่าเกินสภาวะเศรษฐกิจของเราอ่ะนะครับธุรกิจโลกอะไรต่างๆขนาดนี้ซึ่งมันแย่นะครับแต่เงินบาทเราก็ไม่รู้ว่าจะแข็งค่าไปทำอะไรนะครับก็ดันทุรังดื้อด้านตาใสทำกันต่อไปแล้วกันนะครับเมื่อคืนก็เป็นวันที่ตลาดหุ้นโลกเนี่ยเริ่มออกอากาศอีกแล้วคุณวิชาภานะครับก็สรุปแล้วทั้งสัปดาห์เนี่ยตล
าดหุ้นโดยรวมนะครับของโลกตลาดหุ้นมักการก็ออกอาการไม่ค่อยดีแล้วล่ะครับนะครับก็พากันติดลบนะฮะเป็นส่วนใหญ่ด้วยเหตุความกังวลนะฮะไม่สบายใจต่อสถานการณ์เนี่ยนะครับโควิด19เนี่ยนะครับโรคทางเดินหายใจครับก็กลับมาหลอกหลอนอีกแล้วในนะครับก็คงดูจากว่าหลายประเทศนี่ก็ระบาดไปเยอะนะครับที่จริงก็มีคนป่วยคนตายนะครับเป็นวันละร้อยแล้วเดี๋ยวนี้นะแม้จะบอกว่าเฮ้ยเพิ่มขึ้นน้อยลงอย่างเงี้ยนะครับแม้แต่คนก็กลัวนะครับดูแล้วมันคงไม่ง่ายอ่ะนะครับหลายประเทศก็เริ่มมีการนะครับไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศไม่ให้เดินทางเข้าประเทศนะยกเลิกสายการบินยกเลิกอะไรต่างๆนานานะครับก็เนี่ยก็คือมันก็ยังสะท้อนว่าเฮ้ยมันดูนะน่ากลัวมากกว่านะครับแต่ชนิดหุ้นนะครับมักกันดาวโจนส์ก็ลบไปทั้งสัปดาห์นะครับลบไป 1.4% S&P 500ก็ลบไป 1.3% นะครับหลังจากทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็กลับมาตกนะครับก็คงออกการไปไม่ไหวแล้วครับนะฮะซึ่งไอ้โควิด19เนี่ยก็กระทบต่อผลประกอบการนะครับของกิจการต่างๆนะครับผลกระทบต่อการลงทุนนะครับในจีนทั่วโลกโดยตรงโดยอ้อมทีเดียวนะครับแล้วมันก็คงเกิดความรู้สึกว่าถอดใจก็เลยขายหุ้นกันแต่ตอนนี้นะครับตอนที่มันยังทำนิวไฮทำอะไรอยู่ก็เรียกว่าล้างมือในอ่างทองคำดีกว่าไหมนะครับก็ทำเอาดัชนีนะครับดาวหลุด 29,000 นะครับซึ่งเป็นระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์นะครับมันก็อาจจะเข้ากับที่บอกว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวนะครับใช่ค่ะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีเพียงตลาดหุ้นจีนเนี่ยนะครับเพียงตลาดเดียวก็ว่าได้นะคุณพิชภาที่หวกแรงนะครับก็คงเป็นการรีบาวกลับหลังจากคือบวกไป 4% นะครับเป็นการรีบาวกลับหลังจากที่ติดลบไป 8% ก่อนหน้านี้นะครับตอนเปิดตลาดใหม่ๆหลังตรุษจีนหลังจากหยุดยาวนะครับเพื่อหลบพิษอู่ฮั่นกันอะไรนะครับจีนก็คงจำเป็นนะครับต้องเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนนะครับสู่ผู้ประกอบการนะสู่ประเทศจีนสู่อะไรทั้งหลายเนี่ยครับทำให้หุ้นกลับมาบวกค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องทองคำเนี่ยนะคะก็ขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยนะคะก็นะมันจะทำให้เราเนี่ยมั่นใจได้ไหมคะว่ามันจะขึ้นไปจุดสูงสุดเดิมที่เคยสูงเอาไว้หรือว่าตอนนี้เนี่ยมันสูงมากไปแล้วแล้วหรือจะลดลงอะไรเงี้ยนะคะวันนี้เราต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญค่ะคุณหมอกิจรัตน์หิรัญยศิรินะคะประธานกรรมการฝ่ายบริหารของกลุ่มแม่ทองสุขนะคะมาพูดคุยแล้วตอนนี้คุณหมออยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณหมอกิจรัตน์ฮะครับท่านผู้ฟังครับครับคุณหมอครับแม่ขึ้นมาเที่ยวนี้จริงไหมของจริงไหมของจริงแน่นอนครับของจริงแต่ว่าสิ่งที่สะท้อนให้เห็นก็คือสภาวะที่ราคาทองคำเป็นเซฟเฮเว่นนะครับในสภาวะอะไรก็แล้วแต่ต้นปีเริ่มมาก็สงครามถ้าเราจำกันได้แล้วก็ดีขึ้นมาเลย 1,610 เหรียญหลังจากนั้นพอดูแล้วสงครามไม่มีอะไรก็ร่วงกลับมาที่เก่า 1,560 1,550 ตกมาทีเดียว 560 เหรียญคราวนี้พอเรื่องโคโรนาไวรัสมาเนี่ยก็เริ่มค่อยๆขยับตัวกลับขึ้นมาโดยที่ในขณะนี้เนี่ยในช่วง2สัปดาห์เนี่ยที่เริ่มมีการระบาดกันเยอะๆแล้วก็เริ่มมีคนตายมากขึ้นเนี่ยดูท่าทางจะกระทบต่อเศรษฐกิจโดยองค์รวมทั้งโลกและก็ประเทศไทยด้วยเนี่ยก็เลยทำให้ราคากลับขึ้นมาและในขณะนี้ต้องบอกว่าเป็นราคาทองคำที่สูงที่สุดในรอบ7ปีในรอบ7ปีตั้งแต่2013นะครับถ้าเราจำกันได้สูงสุดตอนนั้นคือ2011 1,925 เหรียญโดยประมาณตอนนี้อยู่ที่ 1,643 เหรียญเมื่อคืนนี้ฉะนั้นก็ถือว่าสูงสุดในรอบ7ปีแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนอกจากทองคำของตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นแล้วเนี่ยเรื่องเงินบาทที่กลับมาอ่อนอย่างรวดเร็วในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับ อ่อนมาถึงประมาณ70สตางค์เร็วมากบอกตรงนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำให้ราคาทองไทยพุ่งขึ้นด้วยนะครับเรียกว่าวันนี้ทองของไทยเนี่ยได้อานิสงส์สองเด้ง คือทองตลาดโลกขึ้นแล้วก็เงินบาทอ่อนถ้าท่านฟังจำได้ดีเนี่ยธรรมดาทองตลาดโลกขึ้นเนี่ยมันจะต้องตก
หมายความว่าเงินบาทจะต้องแข็งนะครับแต่นี่เงินบาทอ่อนไปด้วยนะครับก็เลยทำให้ราคาทองตอนนี้ก็พุ่งขึ้นมาทะลุ 24,000 ได้เร็วกว่าที่คาดนะครับตอนนี้ก็ยืนบริเวณ 24,400 บวกลบแถวๆนี้ครับค่ะอย่างนี้เนี่ยค่ะคุณหมอมองว่ามันน่าจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเดิมได้อย่างรวดเร็วไหมคะหรือว่าผมคิดว่าตอนนี้ที่ราคาทองคำออกมาแบบนี้เนี่ยก็มันจะขึ้นเป็นช่วงๆเรียกว่าไม่ได้ถึงกับตอนเหมือนสงครามที่พุ่งปุ๊บทีเดียวนะครับอันนี้ก็ขึ้นมาแต่ว่าในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่าพุ่งเร็วทีเดียวประมาณ20เหรียญ30เหรียญในวันเดียวขึ้นอย่างเดียวเลยตอนนี้ถามว่าโดยองค์รวมทองคำก็ยังเป็นแนวโน้มที่ทางขาขึ้นทั้งระยะสั้นกลางและยาวเรียกว่าเป็นสภาวะที่เป็นปัจจัยแวดล้อมเวลากันที่เป็นเชิงบวกต่อทองคำตอนนี้ถ้าโคโรนาไวรัสน่าจะควบคุมได้แต่ว่าอาจจะใช้เวลาอีกสัก2อาทิตย์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจคำถามก็คือว่าถ้าควบคุมได้ทองจะตัดร่วมวงมาหรือเปล่าเนี่ยผมก็ยังคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจระยะยาวระยะปลายกลางที่ทำให้ทองคำก็ยังเป็นเซฟเฮเว่นสำหรับในสภาวะที่เศรษฐกิจเริ่มอ่อนแอลงนักลงทุนส่วนหนึ่งก็หันกลับมาลงทุนในทองคำSPDR ที่เคยขายเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยซื้ออย่างเดียวแล้วก็ซื้อทองคำเข้าเก็บตลอดนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจรวมทั้งเซ็นทรัลแบงก์ด้วยฉะนั้นการขึ้นขาเนี้ยก็ยังเชื่อว่าเป็นของจริงนะครับทุกครั้งเนี่ยขึ้นของจริงหมดเพียงแต่ว่าจะขึ้นต่อได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นไปถึง 1,700 เหรียญไหมตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่คงจะต้องติดตามดูใกล้ชิดในขณะนี้ครับค่ะ SPDRI ที่เป็นกองทุนทองคำเนี่ยค่ะเขาส่งสัญญาณอะไรที่ทำให้เราเป็นตัวที่บอกทิศทางทองคำได้มากไหมคะสัญญาณที่เขาซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ต้องถือว่าซื้อไม่ได้หนักมากแต่ว่าก็ซื้อต่อเนื่องทุกวันในช่วงนี้นะครับซื้อครั้งละ 1-3 ตันก็เป็นสัญญาณอันหนึ่งที่นักลงทุนระยะกลางกับยาวหรือนักลงทุนในระดับโลกเนี่ยเข้าซื้อเก็บทองคำในฐานะเซฟเฮเว่นฉะนั้นทองคำก็ยังน่าสนใจในสภาวะที่ risky asset พวกตลาดหุ้นทั้งหลายเนี่ยเริ่มออกอาการเป๋นะครับ หุ้นไทยก็เป๋หุ้นรอบตัวเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะปรับตัวลดลงหมดนะครับเพราะว่ามันเริ่มกระทบต่อกิจของประเทศต่างๆครับค่ะคนที่เป็นนักลงทุนทองคำนี่ควรจะวางตัวยังไงดีคะตอนนี้ก็เป็นลักษณะของเทคโปรฟิตนะครับเพราะว่าทองคำก็ต้องถือว่าเป็นขาขึ้นจริงๆฉะนั้นต้องบอกว่าเป็นโอกาสดีในการเทคโปรฟิตแต่ว่าก็เทคแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นทั้งหมดนะครับคือทำกำไรแล้วก็เข้าเข้าออกในช่วงนี้ตอนย่อก็เข้าซื้อนะครับในระยะสั้นๆเนี่ยแนวต้านทองคำจะอยู่ที่650เหรียญแล้วก็มีแนวรับที่1,620เหรียญอันนี้หมายความว่าระยะสั้นนะครับเพราะตอนนี้ก็มาเฉลี่ยอยู่แถว1,645อยู่ครับค่ะนี้การที่ทีเฟกนะคะมีการขยายเวลาซื้อขายทองคำนะคะมีการปรับปรุงเวลาเนี่ยอันนี้ช่วยได้มากไหมแล้วก็ค่ะก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีมากๆพอดีเลยนะครับแจ็คพอตการที่ทีเฟกจะเริ่มขยายวันที่24คือวันจันทร์เนี่ยแหละนะครับจะไปถึงจากห้าทุ่มครึ่งไปถึงตีสามเนี่ยนะครับบร็อกเกอร์ต่างๆทั้ง MTS Go เราก็มีความพร้อมนะครับตอนนี้ในเรื่องของการขยายเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนโดยตรงนะครับเพราะว่านักลงทุนก็จะสามารถทำกำไรและเข้าซื้อขายปิดความเสี่ยงหรือบริหารพอร์ตการลงทุนได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็แล้วก็
ในส่วนของตลาดบ้านเราเนี่ยก็ต้องยอมรับว่านักลงทุนเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ liquidity ตอนนี้สูงวันหนึ่งซื้อขายประมาณ 15,000 ถึง 30,000 คนแทนหมายความว่ามีปริมาณการซื้อขายคิดเป็นทองคำประมาณ5ตันถึง10ตันต่อวันทุกวันนะครับแล้วมี liquidity ดีมากครับค่ะคิดว่าจะเพิ่ม volume trade ได้เยอะไหมคะการจะเพิ่ม volume trade เนี่ยผมเชื่อว่าโดยองค์รวมเนี่ยมันจะดีต่อตลาดอยู่แล้วเพราะว่าสามารถบริหารความเสี่ยงได้ครบแต่ว่าจะเพิ่มได้มากหรือน้อยเนี่ยมันขึ้นกับว่าแต่ละวันเนี่ยมีข่าวหรือมีประเด็นอะไรในช่วงคืนนั้นไหมเราจะเห็นได้ว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าในช่วงที่เศรษฐกิจเนี่ยปกติแล้วก็ไปอิงกับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาโดยส่วนใหญ่เนี่ยตัวเลขหลายๆตัวบางทีมันออกในช่วงกลางคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจของเฟดในการลดดอกเบี้ยเนี่ยก็จะตัดสินใจกันในช่วงตีหนึ่งบ้านเราซึ่งตรงนี้หลายครั้งตลาดบ้านเราปิดฉะนั้นถ้าเราเปิดถึงตีสามเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนโดยองค์รวมทีเดียวครับค่ะทีนี้ถ้าเกิดตอนนั้นแหมกำลังหลับฝันดีอยู่นะคะทางโบรกเกอร์เนี่ยมีการเตรียมพร้อมรับมือที่จะแบบว่าคอยดูแลยังไงให้นักลงทุนได้คะหรือว่าตัวแน่นอนครับในส่วนของโบรกเกอร์ NTS Go Futures ของเราเนี่ยเราเป็นผู้ provide liquidity รายใหญ่ที่สุดของตลาดนะครับเราก็ได้จัดเตรียมกะที่จะมีทีมmarketing ดูแลจนถึงที่3นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นในเรื่องของการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์เป็นหลักนะครับในส่วนของ marketing ที่ดูแลเรื่อง liquidity เนี่ยแน่นอนก็จะเข้าประจำการจนถึงที่3ครับครับโบรกเกอร์มีความพร้อมขนาดไหนครับที่เราขยายเวลาถึงตีสามเนี่ยโบรกเกอร์ในส่วนของฝั่งทองคำเนี่ยมีความพร้อม 100% นะครับแต่ว่าในโบรกเกอร์ทั่วไปเนี่ยยังไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าฝั่งทองคำเนี่ยเป็นฝั่งที่พวกเราดูแลตลาดของทองคำอยู่แล้วฉะนั้นพวกโบรกเกอร์ทองคำเนี่ยก็จะมีความพร้อมกันทุกๆคนที่จะถึงตีสามฉะนั้นเรื่อง liquidity ไม่ต้องห่วงครับครับครับคุณหมอครับถามกลับไปที่ปี2562ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผู้เทรดทองคำของเราเนี่ยทีเฟกเรื่องทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วขาดทุนหรือกำไรฮะ2562จริงๆต้องเข้าใจว่าโดยส่วนใหญ่จะต้องกำไรครับนะครับโดยส่วนใหญ่เพราะว่าในปี62เนี่ยทองคำให้ผลตอบแทนเนี่ยมีบางช่วงที่ขึ้นไปถึง 20% ทีเดียวนะครับแล้วก็ไปปิดตลาดในช่วงปลายปีเนี่ยให้ผลตอบแทนประมาณ 15% ฉะนั้นโดยองค์รวมเนี่ยผมเชื่อว่านักลงทุนในตลาด TFX น่าจะกำไรครับครับครับทีนี้มาถึงช่วงนี้นะครับทองคำเนี่ยที่มันขึ้นมาเยอะเนี่ยโอ้โหผมว่าเยอะนะ50เหรียญ60เหรียญได้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่คิดว่าคือตั้งรับไม่ทันป่ะขึ้นรถไม่ทันมีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับเพราะว่าทองคำตอนนี้จากต้นปีที่ 1,518 ครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วประมาณ120เหรียญครับหรือประมาณ 7% จุดเศษแล้วถ้าแต่ต้นปีเนี่ยเราจะเห็นแกว่งมากเลยครับขึ้นลงขึ้นลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่ต้นปีก็มีสงครามอิหร่านถูกไหมนะแล้วก็แกว่งมากแล้วในช่วงที่มีเรื่องของโคโรนาไวรัสตรงนี้เนี่ยตลาดก็เป็นลักษณะของการค่อยๆขึ้นแล้วก็ซึมซับข่าวเพราะนั้นนักลงทุนผมเชื่อว่าที่ขึ้นเร็วเนี่ยมันขึ้นเพราะบาทเพราะเงินบาทในช่วงอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอ่อนมากอ่อนเร็วพออ่อนปุ้งก็ทองขึ้นใหญ่เลยนักลงทุนไทยเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าส่วนใหญ่ขายอย่างเดียวครับโดยส่วนใหญ่นะฮะโดยส่วนใหญ่นักลงทุนที่อยู่ในตลาด TFX แน่นอนก็จะมีทั้งซื้อและขายสลับกันไปนะครับก็มีทั้งขาดทุนและกำไรนะครับแต่คงส่วนใหญ่จะกำไรเพราะเป็นขาขึ้นครับครับในส่วนของร้านค้าเหรอฮะร้านที่ผู้ขายทองทั้งหลายเนี่ยเป็นยังไงครับ
ขายกันเพลินหรือว่าซื้อมาเยอะไม่ได้ขายรับซื้ออย่างเดียว รับซื้ออย่างเดียวเรียกว่าในช่วงประมาณ6สัปดาห์เนี่ยเราส่งออกทองคำไปเยอะมากครับเยอะมากว่านะครับก็อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่อาจจะมาช่วยพยุงเศรษฐกิจของประเทศได้บ้างดุลการค้าดุลการชำระเงินครับครับพอซื้อส่งออกเยอะทีเดียวนะครับในช่วง6สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ใน1สัปดาห์ที่ผ่านมาก็แรงเทขายจากนักลงทุนทองคำเนี่ยเยอะมากครับส่งออกกันเยอะเลยฮะอาทิตย์หนึ่งประมาณ4ตันค่ะก็เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยคือคุณหมอยืนยันว่านับจากนี้ไปเนี่ยยังเป็นนาทีทองอยู่ถูกไหมคะใช่ครับแต่ว่าเป็นนาทีทองที่ต้องติดตามใกล้ชิดเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับยังถือว่าเป็นนาทีทองสำหรับนักลงทุนทองคำแล้วก็ยังเชื่อว่ามีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นได้ต่อเนื่องจนถึงสิ้นเดือนสิ้นปีด้วยซ้ำไปครับแต่ก็ไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆดูค่อยๆดูจังหวะแน่นอนครับการลงทุนเนี่ยมันเป็นเรื่องของจังหวะและโอกาสนั้นลงทุนจำเป็นที่จะต้องไม่ต้องรีบร้อนต้องมีความเข้าใจในการลงทุนแล้วก็บริหารความเสี่ยงตามไปในสภาวะที่ขึ้นเนี่ยก็มีบางคนก็ขาดทุนก็มีนะครับเพราะว่าไปช็อตแล้วก็ไม่คิดว่าจะขึ้นขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้ไปปิดความเสี่ยงก็จะมีบางส่วนที่ขาดทุนฉะนั้นคำแนะนำก็คือว่าถ้าเกิดผิดทางเนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องมี stop loss นะครับอย่าปล่อยให้ภาวะขาดทุนไปเยอะๆแล้วมันจะลำบากยิ่งแก้ไขยากค่ะได้ค่ะคุณหมอขอบคุณที่แนะนำนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีครับโอเคยินดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็นี่คือเรื่องของทองคำนะคะยังมีเรื่องอื่นที่น่าสนใจอีกดร.ธนินทร์ วังวีระชนานนท์ค่ะผู้เชี่ยวชาญแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์นักวิเคราะห์ประจำหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะดร.คะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณรัฐกรคุณวิภาและท่านผู้ฟังที่เคารพครับครับเมื่อสักครู่ได้ยินคุณหมอท่านบอกร้านทองรับซื้อแทบไม่ทันนี่ผมยิ่งเป็นห่วงเศรษฐกิจเพิ่มนะครับช่วงนี้คนคงต้องการใช้เงินกันมากนะครับก็ท่ามกลางบรรยากาศความตึงเครียดทางการเมืองนะครับรวมถึงสภาพเศรษฐกิจที่แย่จนทำให้เกิดปัญหาสังคมให้เห็นเป็นข่าวแทบทุกวันนะครับจะมีไวรัสโควิด-19เข้ามาเป็นฟางเส้นสุดท้ายหรือตัวจุดชนวนให้ปัญหาทุกอย่างเนี่ยปะทุพร้อมกันทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมเลยนะฮะสถานการณ์ไม่ดีชัดๆแบบนี้เนี่ยไม่ต้องเป็นนักวิเคราะห์ก็บอกได้นะครับว่าหุ้นเนี่ยไม่น่าไปนะครับแล้วก็นักลงทุนทุกคนก็เห็นเหมือนกันนะฮะว่ามันเพิ่งหลุด 1,500 อีกแล้วนะครับรอบนี้ดูรู้สึกหลุดง่ายกว่ารอบแรกเยอะเลยนะครับเที่ยวนี้เนี่ย 1,480 หรือ 1,450 จะเอาอยู่ไหมครับกลายเป็นแทนที่จะขึ้นอยู่กับทิศทางเศรษฐกิจนะครับมันมาขึ้นอยู่กับทิศทางลมแทนว่าลมจะพัดไวรัสไปทางไหนนะครับ อย่างอาทิตย์นี้พัดไปที่เกาหลีนะครับเล่นเอาเกาหลีใต้เกือบไปไม่เป็นเนี่ย เจอป้าเกาหลีมาหาไปเจอป้าเกาหลีมาหาไปเข้าไปนะครับ คนเดียวทำคนติดเพิ่มเป็นร้อยนะครับ นับเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์นะครับคือไม่ยอมรับการตรวจนะครับอันนี้ถ้ามีกรณีแบบนี้อีกนะฮะที่แบบรอดจากการตรวจหรือว่ารอดจากการกักกันไปเนี่ยไปปนกับคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามีเคสแบบนี้ขึ้นไม่ว่าจะที่ไหนเนี่ยมันก็จะทำให้เรื่องยิ่งยาวต่อไปแล้วก็เศรษฐกิจก็จะยิ่งซึมยาวนะครับถ้าดูทรงแบบนี้เนี่ยผมก็ยังไม่คิดว่า Q2 จะฟื้นนะครับตอนนี้คนเริ่มพูดแล้วว่าจะเป็น U-shape นะครับคือจากเดิมเนี่ยคิดว่าจะเป็น V-shape ผมว่าตอนนี้เนี่ยมีทางแก้นะครับก็คือถ้าเป็นคนธรรมดานะครับมีเงินสดเหลือนะครับก็กำไว้ให้ดีแต่ถ้าเป็นธนาคารเนี่ยผมอยากให้ปล่อยเพิ่มนะครับหรืออย่าไปกำไว้เลยนะครับสภาพคล่องพวกนี้หรือแค่ชะลอผ่อนต้นออกไปก็ยังดีนะครับตอนนี้ลำพังลดดอกเบี้ยเนี่ยยังไม่พอนะครับคือผมชื่นชมมาตรการธปท.ธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อต้นเดือนนะครับที่มีการปรับเพิ่ม LTV ให้คนกู้ซื้อบ้านนะครับแต่ก่อนเนี่ยกลัวฟองสบู่เลยปรับลดนะครับทุกวันนี้เนี่ยผมว่าคนจะซื้ออยู่เองยังยากเลยนะครับยกเว้นบางทำเลที่ซัพพลายแบบฟรีโฮมันน้อยจริงๆที่เหลือเนี่ยเจอทั้งสต็อกบานแล้วก็ราคาตกนะครับถ้าเที่ยวนี้เนี่ยอสังหาร่วงหนักอีกเมื่อไหร่นะฮะน่าจะเดือดร้อนกันทั่วหน้าแน่นะครับสำหรับคนที่
ซื้อบ้านไว้อยู่นะครับตอนนี้ก็มันก็จะลามไปถึงคนที่เขาอยู่ธรรมดาด้วยถ้าราคามันตกลงมาเกิดตกลงไปต่ำกว่าเงินต้นนี่เดี๋ยวจะเป็นแบบบ้านใต้น้ำแบบสมัยซับพาร์มอีกก็ยิ่งน่าห่วงไปใหญ่ยิ่งตอนนี้เนี่ยเจอทั้งจีนทิ้งทั้งจองทั้งดาวเนี่ยโอ้โหตอนนี้ก็ยังไปถ่วงราคาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นทางช่วยเศรษฐกิจตอนนี้นะครับก็คือต้องเพิ่มสภาพคล่องในระบบนะครับซึ่งผ่อนคลายกฎเกณฑ์ให้กู้เพิ่มได้นะฮะอันนี้ถ้าจะเรียกว่าขอต่อลมหายใจให้คนที่มีหนี้อะไรอยู่อย่างเงี้ยฮะคือคงจะไม่พูดเกินไปนะครับคือถ้าดูจากข่าวที่ออกแต่ละวันเนี่ยถ้าไม่ปิดโรงงานก็มีปิดชีพตัวเองไปเนี่ยอันนี้เห็นแล้วสะเทือนใจจริงๆนะครับเจ้าหนี้ทวงชีวิตยิ่งกว่าโยมบาลอีกนะครับอันนี้ค่อนข้างจะเป็นห่วงมากก็อันนี้นะฮะก็ยังมีแสงสว่างอยู่ปลายอุโมงค์นะครับคุณชาคุณรัตกรครับอันนี้ผมเริ่มเห็นนะครับว่ามีหนทางที่ธนาคารคือมีตัวอย่างแล้วนะครับว่าจะมีธนาคารกลางที่ตั้งใจนำร่องสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยกู้เพิ่มนะครับก็คือที่จีนต้นต่อวิกฤตแต่แทนที่จะเรียกวิกฤตสินทรัพย์นะครับผมขอเรียกว่าวิกฤตค้างคราวเนี่ยดูน่าจะเหมาะสมกว่านะครับเมื่อวานเนี่ยมีรายงานจากจีนมานะครับว่าแบงก์ชาติจีนเนี่ยเปิดเผยนะครับว่าคิดว่าเอาอยู่นะครับคุณรัตกรโหผมดูรายงานข่าวแล้วก็ดูมีกำลังใจขึ้นนะครับมีเจ้าหน้าที่ของแบงก์ชาติจีนให้สัมภาษณ์นะครับว่าแบงก์ชาติจีนเนี่ยคิดว่าสามารถจะกระตุ้นเศรษฐกิจจีนให้กลับขึ้นมาชดเชยกับที่ตกลงไปได้นะครับเขามีแผนที่จะผ่อนคลายอัตราการสำรองที่กำหนดไว้ให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยกันไว้เป็นหลักประกันไม่ให้ไปปล่อยกู้เนี่ยก็จะลดอัตราการสำรองนี้น้อยลงนะครับก็คือลด RRR ลงนั่นเองครับคือถ้าลดอัตราการสำรองที่กันเป็นหลักประกันไว้เนี่ยก็แปลว่าจะผ่อนคลายให้ปล่อยกู้ได้มากขึ้นอันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะครับขอให้รีบทำเลยตอนนี้เนี่ยอะไรที่ผ่อนคลายให้สภาพคล่องกลับมาได้เนี่ยผมว่าควรรีบทำอย่างเรื่อง LTV ที่แบงก์ชาติยอมผ่อนคลายเมื่อต้นเดือนเนี่ยผมว่าดีก้าวต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลบ้างนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนว่าอาจจะมีประโยชน์ทับซ้อนบ้างนะครับแต่ก็ดีว่าทำให้ผมได้รู้ว่าระบบข้างในมันเป็นยังไงนะครับคือผมเองก็กำลังยื่นสินเชื่ออยู่ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ธนาคารก็บอกคอพทอช่วงนี้เป็นห่วงหนี้ครัวเรือนมากนะครับคือเข้มงวดไม่ให้ภาระเกินแต่ตอนนี้เริ่มผ่อนคลายลงมาบ้างนะครับก็มีบางที่ก็ให้ภาระสูงได้บางที่ก็ยังเข้มอยู่นะครับแต่ว่าก็คือแต่ละสถานการณ์แต่ละที่ไม่มีเกณฑ์ไม่เท่ากันนะครับก็บางที่ก็ยอมบ้างบางที่ก็บอกคอพทอไม่ยอมเลยก็ตรงนี้นะครับก็คือผมเข้าใจว่าคอพทอเนี่ยเป็นห่วงเรื่องหนี้ครัวเรือนมากนะครับก็จำกัดเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่ถูกแล้วแต่ว่าเวลานี้เนี่ยมันวิกฤตหนักนะครับก็คือมาจำกัดตอนนี้เนี่ยเหมือนผิดเวลาคือกลายมาเป็นซ้ำเติมแทนนะฮะอันนี้ก็เข้าตำราที่คุณรัตกรเคยสอนผมมานะครับว่าตอนแดดออกเนี่ยเอาร่มมาให้อย่างเดียวเลยนะครับนี่เลยปานเลยตอนนี้เนี่ยฝนตกไม่พอนะครับโดนทั้งฝุ่นทั้งไวรัสเนี่ยจะขอหน้ากากขอร่มใหม่เพิ่มเนี่ยก็ไม่ให้นะครับแถมจำบอกว่าร่มเก่าก็จะขอคืนด้วยแหมโถพี่เลยนะครับอันนี้ถ้าฝากคุณรัตกรช่วยเรียนไปถึงท่านผู้ว่าคอพทอด้วยก็จะยิ่งดีนะครับว่าอย่าเพิ่งจำกัดหนี้ครัวเรือนตอนนี้นะครับคือมันสูงจนน่าเป็นห่วงแต่ว่าขอรอให้หายใจได้ก่อนนะครับก็ตอนนี้ก็ยังต้องการล่มกับหน้ากากเพิ่มอยู่นะครับก็พร้อมรับบริจาคได้เลยคือจริงๆตอนนี้ลดดอกเบี้ยอย่างเดียวเนี่ยไม่ช่วยนะครับแล้วก็เหมือนจะไปช่วยคนผิดช่วยผิดคนด้วยนะครับคือถ้ากู้ไม่ได้เนี่ยนะครับลดดอกเบี้ยไปมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับมันไปช่วยคนที่กู้ได้อยู่แล้วซึ่งรายเล็กรายใหญ่ก็ได้ประโยชน์ไม่เท่ากันอีกนะครับส่วนคนที่กู้ไม่ได้เนี่ยลดดอกเบี้ยไปยังไงก็ช่วยเขาไม่ได้นะครับคือเราต้องพยายามเอาคนนอกระบบเข้ามาเป็นคนในระบบมากกว่าแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าการจำกัดหนี้ครัวเรือนเนี่ยจะกลายเป็นการเตะคนจากในระบบออกไปนอกระบบมากกว่านะครับแล้วก็สุดท้ายของวันนี้เนี่ยฮะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่โคโรนานะครับแต่เป็นเรื่องหนี้เสียนะครับโดยตอนนี้มีการคาดการเพิ่มขึ้นมานะฮะอันนี้ผมตอนแรกเห็นแบงก์ชาติจีนพยายามช่วยนะฮะก็มีกำลังใจแต่พอเห็นตัวเลขจริงๆก็เป็นห่วงขึ้นมามากกว่าเก่าอีกครับก็คือเขาคาดการว่าเที่ยวนี้เนี่ยเศรษฐกิจจีนน่าจะตกหนักที่สุดในรอบ30ปีโดยไตรมาสแรกปีนี้นะครับน่าจะมาบอททอมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 4% แต่ผมขอว่าถ้าถึง 5% ก็ดีนะครับเพราะว่าถ้ามาถึง 4% จริงเนี่ย
ที่แบงก์ชาติจีนเขามีข้อมูลอยู่ว่าธนาคารพาณิชย์จีนเนี่ยเขาเคยทำสเตรสเทสไว้นะครับว่าถ้าเศรษฐกิจจีนเนี่ย GDP จีนมันตกมาที่ 4% จริงเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับหนี้เสียในระบบธนาคารจีนก็ปรากฏว่ามันมีตัวเลขคาดการณ์ไว้อยู่ว่าถ้าตกมาที่ 4% เนี่ยหนี้เสียในประเทศในระบบธนาคารของประเทศจีนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาประมาณ 3-5 เท่าอันนี้ฟังก็ขนลุกขึ้นมากลัวยิ่งกว่าโควิดอีกนะครับวิกฤตหนี้เนี่ยก็เห็นมาหลายที่หลายทวีปทั่วโลกนะฮะอันนี้มันจะระบาดเร็วกว่าไวรัสอีกนะครับก็คือถ้าที่หนึ่งคืนไม่ได้มันก็จะเป็นลูกโซ่ต่อไปอีกที่ก็จะคืนไม่ได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ในความคิดผมเนี่ยก็คือตอนนี้ถ้าเกิดเรามาถ้าเรามาตัดหนี้กันตอนนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นการแก้ปัญหาที่ผิดเวลามันอาจจะทำให้คนที่กำลังจะเสียเนี่ยกลายเป็นคนเสียขึ้นมาไปอันนี้ก็คงจะต้องหาบาลานซ์ให้ดีนะฮะว่าจะจำกัดหนี้ยังไงนะครับไม่ให้คนที่เขายังพออยู่ได้กลายเป็นต้องโดนผลไปด้วยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันต่ออาทิตย์หน้านะครับส่วนตลาดหุ้นสหรัฐก็ยังถึงแม้จะโดนพิษโควิดไปนะฮะแต่ก็ยังอยู่ในระดับสูงอยู่อย่างที่ผมเคยบอกไว้ครั้งก่อนๆว่ามันก็ไม่ได้แย่กันทั่วโลกนะครับก็ต้องหาวิธีเอาตัวรอดกันให้ได้นะครับก็ขอให้รักษาสุขภาพปลอดภัยจากไวรัสทุกท่านนะครับแล้วก็ปลอดการขาดทุนด้วยครับขอให้กำไรได้ครับผมได้ค่ะตอนนี้ปอดสำคัญโอเคค่ะใช่ครับตอนนี้ปอดสำคัญเลยและอาทิตย์หน้าเรามาตรวจปอดกันใหม่นะครับก็ขอให้แข็งแรงกันดีครับได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะครับผมสวัสดีครับค่ะก็คือสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหุ้นจีนบวกก็เพราะว่าธนาคารกลางของจีนเนี่ยนะครับได้ลดดอกเบี้ยนะครับ LPR นะครับโลนพรามเรทนะครับจากประเภท1ปี5ปีก็ลดกันไปนะครับ 0.10 แล้วก็ 0.05 นะครับก็เหลือ 4.05 แล้วก็ 4.75% ครับค่ะโอเคตอนนี้ขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะเปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดยเรื่องบริหารกองทุนรวมไว้ใจ MFC โทร02-649-2000กด0หรือ www.mfcfund.com ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนแบมพลิกฟื้นสินทรัพย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโทร02-6300-700ค่ะ14:44 นะคะกลับมาอีกช่วงหนึ่งของเซียนเศรษฐกิจค่ะคุณนัทกรครับคุณจะพาท่านฟังครับรายงานนะครับล่าสุดเนี่ยเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด19เนี่ยนะครับก็ผมมีตัวเลขแค่เมื่อวานนี้ก็แล้วกันคุณวิชภามีตัวเลขล่าก่อนไหมนะครับยอดผู้ติดเชื้อนี่ก็ไปเกือบ 80,000 แล้วล่ะครับใช่นะครับผู้เสียชีวิตก็ 2,000 กว่า200ใช่ 2,000 เกือบ300แล้วล่ะค่ะ300ยอดผู้หายป่วยนะครับก็ 18,000-20,000 คนอะไรแถวนี้นะครับเอาคร่าวๆไว้แล้วกันนะครับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อป่าเข้าไปแล้วนะครับ28ประเทศผู้ป่วยในอเมริกาก็เพิ่มขึ้น1รายนะครับรวมเป็น16รายผู้ป่วยในเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น52รายอย่างที่ตะกี้ดร.คิมแกว่านะนะครับก็มีป้าอะไรสักคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รายใหม่ก็39รายนะครับจาก52รายก็เป็นสมาชิกโบสถ์อะไรสักโบสถ์หนึ่งนะครับรัฐบาลเกาหลีก็ประกาศให้เมืองแดกูและซองโดเนี่ยนะครับเป็นสเปเชียลแคร์โซนนะครับก็ผู้เสียชีวิตรายใหม่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ป่วยในจีนเหมือนเดิมนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อนะครับกว่าทั่วโลกนะครับกว่าเกือบ 80,000 เข้าไปแล้วมั้งนะครับประมาณนี้นะครับไม่เป็นทางการผู้ติดเชื้อในจีนก็กว่า 75,000 รายนะครับค่ะใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้สาธารณสุขนะคะของไทยเรานะคะก็ประกาศด้วยสี่คุณรัฐกรยกระดับด้วยอะไรเงี้ยนะคะขึ้นมาเป็นระดับ3ระยะที่3ทีนี้ระยะที่3เนี่ยนะคะมันมีความน่าห่วงแบบไหนยังไงคนต้องดูแลตัวเองยังไงนะคะวันนี้เนี่ยนะคะคุณหมอรองศาสตราจารย์พิเศษในแพทย์ทวีโชติพิทยสุนนท์นะคะผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะคะมาพูดคุยกับเราค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณรัฐกรคุณพิชภาครับครับอาจารย์ครับสถานการณ์โควิด19ถึงตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าทางสาธารณสุขได้ยกขึ้นมาเป็นระดับ3แล้วใช่ไหมครับ
คือการยกระดับ3เนี่ยเตรียมตัวนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์เนี่ยจำนวนผู้ป่วยอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะแต่การเตรียมตัวเนี่ยเพราะเรามองรอบโลกนะฮะรอบโลกว่ามีหลายประเทศเนี่ยที่มันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันพัฒนาไปรวดเร็วมากเลยนะครับก็อย่างเช่นมีประเทศเกาหลีใต้นะฮะซึ่งเพิ่มขึ้นมาประมาณณวันนี้เป็น340กว่าคนซึ่งรวดเร็วมากเลยนะครับแล้วก็แถมมีบางประเทศอย่างเช่นยกตัวอย่างอิหร่านอย่างเงี้ยนะครับจากคนไข้ที่ไม่แค่คนเดียวอย่างเงี้ยอยู่ดีก็พรวดไปเป็น18แล้วแถมอิหร่านเนี่ยวันเมื่อวานนี้มาเนี่ยมีคนเสียชีวิตไป18เสียชีวิต4แล้วนะซึ่งตอนนี้องค์การอนามัยโลกก็เข้าไปดูว่ามันมีอะไรพิเศษหรือเปล่าไม่ทราบนะครับประเทศอื่นๆก็มีทยอยเสียชีวิตบ้างเล็กน้อยนะไม่มากแต่อิหร่าน18เสียชีวิต4เลยซึ่งเขากำลังเข้าไปดูนะครับครับแล้วความเข้มข้นระดับ3นี่มันต้องเป็นยังไงครับมันต้องทำอะไรกันบ้างยังไงฮะคนต้องเตรียมตัวแล้วครับคือต้องขอเรียนให้ทราบว่าตอนนี้สถานการณ์ของเราก็คือระดับ2ตอนต้นก็คือมีการแพร่ระบาดจากไม่ใช่เป็นคนไข้ที่เราอินพุตเข้ามาแล้วมันมีการติดต่อภายในประเทศเราจากคนที่เราอินพุตเข้ามาก็คือมาจากประเทศจีนนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังขับเคลื่อนกันอยู่นะฮะแต่เราก็มองว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันก็เคลื่อนไปจนถึงระดับ3ระดับแน่นอนเนี่ยนะฮะแต่ทำอย่างไรถึงจะให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าทรัพยากรของเราก็มีจำกัดนะที่หนึ่งทรัพยากรจำกัดทรัพยากรแม้นะนี่ไม่ได้หมายถึงเงินนะหมายถึงคนของสถานที่นะซึ่งเหล่านี้เป็นส่วนในการต่อสู้เราอยากจะให้มันค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะได้มีทรัพยากรคือทั้งแพทย์พยาบาลทั้งของทั้งอะไรต่างๆพอใช้ต่อไปเรื่อยๆมันจะยาวไปเป็นปีเราก็ไม่ว่านะแต่เราไม่อยากให้มันเหมือนเทโครมลงมานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีบางประเทศที่ถูกเทโครมลงมานะครับก็กลายเป็นระดับ3ชนิดที่พูดง่ายๆนะฮะเข้าใจง่ายๆคือคุณตลบเลยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอยู่ในระหว่างการเตรียมตัวเหล่านั้นอยู่นะฮะยกตัวอย่างนะฮะเช่นเราก็ต้องเตรียมตัวเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ก่อนนะเช่นสมมติว่าถ้ามีคนไข้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับก็มีการเตรียมตัวไปทุกจังหวัดละนะครับให้ทุกจังหวัดมีแผนโดยเอาแผนแม่บทจากส่วนกลางเนี่ยเอาไปใช้นะครับว่าเมื่อเตรียมตัวแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เตรียมแต่สถานที่อย่างเดียวสิ่งที่ยากที่สุดเนี่ยนะของการเตรียมตัวคือเตรียมคนนะฮะเตรียมคนเพราะพยาบาลกับแพทย์ทุกคนไม่ได้ถูกฝึกไว้ว่าต่อสู้กับโรคติดเชื้ออย่างนี้ทุกรายนะฮะตอนนี้ที่สู้กันอยู่นี่คือคนที่ค่อนข้างเป็นผู้เชี่ยวชาญเอาเป็นผู้เชี่ยวชาญเช่นอย่างผมเนี่ยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกี่ยวกับโรคติดเชื้อแต่ถ้าเราสู้ไปจนถึงระดับ3ที่คนไข้เยอะๆเนี่ยบางทีเนี่ยสัญญาแพทย์นี่ก็อาจจะต้องมาช่วยเราละนะอันนี้เพียงแต่ยกตัวอย่างนะฮะว่าสัญญาแพทย์หมอจักษุแพทย์เนี่ยไอ้ที่มันไม่สำคัญไม่จำเป็นจะต้องรีบร้อนตรวจหรือทำเนี่ยก็อาจจะต้องพักไว้ก่อนแล้วก็เอาทรัพยากรคนมาช่วยทำให้โรคที่กำลังระบาดอยู่อันนี้คือให้เห็นภาพคร่าวๆนะฮะนะครับว่าทุกโรงพยาบาลเนี่ยตอนนี้จะมีการเตรียมตัวไม่ได้เตรียมตัวว่าจะต้องเอาของมาวางแล้วก็ตึกนี้ล้างไว้ก่อนนี้ไม่ใช่มีเป็นแผนว่าสามารถปรับเปลี่ยนได้ภายใน 24-48 ชั่วโมงครับแต่สิ่งที่ระวังเตรียมตัวเนี่ยเราก็ต้องเตรียมคนนะคนนี่เตรียมยากที่สุดครับมีคนบอกว่าอย่าเอาผมอย่าเอาหนูไปรับงานอย่างนี้เลยได้ไหมเพราะว่าเห็นหมอที่จีนตายไปคนของคนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีไหมครับคือเรื่องความกลัวเนี่ยนะครับครับก็ต้องเรียนให้ทุกท่านทราบนะว่าแก้ไม่ได้นะครับทุกคนกลัวหมดนะครับแต่ว่าเราต้องมีความรู้กับเทคโนโลยี
นะครับในการที่จะให้เขาเช่นเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าพอเราเตรียมสถานที่เสร็จเรามีเตรียมคนซึ่งเตรียมคนเนี่ยยากที่สุดทำไงถึงจะให้เขาสามารถแต่งตัวเพื่อต่อสู้กับโรคต่างๆเหล่านี้ได้อย่างปลอดภัยนะฮะทีนี้ย้อนกลับไปที่จีนอีกทีนะฮะที่มีคนที่บุคลากรทางการแพทย์ติดไป 1,700 กว่าคนมีเสียชีวิต6คนนะฮะอันนั้นจริงๆเขาติดตอนช่วงที่ยังไม่ค่อยรู้ไม่รู้เรื่องใช่ไหมยังไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็หลายคนอาการหนักใช่ไหมอาการหนักก็พยายามเลี้ยงลากยาวมาอยู่เรื่อยอยู่ใน ICU เนี่ยลากยาวมาเป็น 2-3 อาทิตย์ 3-4 อาทิตย์แต่บางทีลากยาวยังไงก็สู้ไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพราะว่าตอนนี้ที่เราเห็นภาพในประเทศจีนที่ใส่ชุดสีเงินนะสีเงินนี้โม่งโหมดอะไรต่างๆทุกอย่างไปหมดอันนี้ป้องกันได้ครับคือตอนช่วงหลังจากที่เขารู้เรื่องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือการเตรียมตัวเข้าสู่ระยะที่3ครับครับตอนนี้ในการเตรียมคนป่วยแล้วฮะที่เขาบอกฉันไม่ป่วยฉันไม่เป็นอะไรอะไรอย่างนี้จะทำยังไงฮะครับตอนที่ผ่านมาเราก็เคยเจอคนที่ป่วยเล็กน้อยนะครับคนที่ป่วยเล็กน้อยเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่เราใช้ศัพท์ทางการแพทย์ว่าเป็นคนไข้ที่อยู่ในการคัดกรองคัดกรองคือเรายังไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่นะครับแต่คุณมีบางสิ่งบางอย่างที่น่าสงสัยเช่นคุณเดินทางมาจากประเทศจีนตอนนี้เป็นไข้หวัดนะฮะอยู่ภายใน14วันอันนี้เข้าหลักเกณฑ์ของเราละเราบอกวันนี้เข้ามาตรวจเสร็จปั๊บแล้วก็บอกว่าคุณจะต้องนอนพักตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะเก็บน้ำมูกอะไรต่างๆเพื่อไปตรวจเชื้อครับเขาก็บอกว่าฉันเป็นแค่หวัดฉันไม่อยู่อะร้อยไม่อยู่ไม่ได้ครับคุณต้องอยู่เพราะว่าเราถ้ามันเป็นเชื้อโรคเป็นตัวจริงขึ้นมาวันนี้เดี๋ยวเขาออกไปแพร่เราขอร้องให้เขาอยู่นะซึ่งในที่ผ่านมาเนี่ยมีคนไข้บางคนไปที่โรงพยาบาลเขาไม่ยอมอยู่แล้วเขาออกจากโรงพยาบาลไปเฉยเราไปทำอะไรไม่ได้นะครับนั่นสิเพราะฉะนั้นในสัปดาห์หน้านี้เนี่ยนะครับทางภาครัฐบาลเนี่ยเราก็จะประกาศพระราชบัญญัติโรคติดต่อร้ายแรงครับอันนี้ได้ละอันนี้มันเป็นเครื่องมือที่ให้เราไปควบคุมเขาได้ละบอกไม่ได้ถ้าคุณไม่ยอมให้เราอยู่นะคุณผิดกฎหมายนะคุณต้องติดคุกเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันสถานการณ์แบบนี้ซึ่งหลายประเทศเขาก็ทำไปแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็มองว่ามาถึงจุดหนึ่งเนี่ยหลายประเทศเขาต้องทำอย่างเช่นยกตัวอย่างคุณคงได้ยินข่าวแล้วว่าในวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเกาหลีนี่ปิดเมืองใช่ครับเขาปิดเมืองนี่คนในไม่ออกคนนอกไม่ให้เข้านะอยู่ดีคุณจะหลบออกมาเนี่ยเป็นความผิดนะฮะแต่ความผิดเหล่านี้เนี่ยมันต้องมีกฎหมายแล้วก็กฎหมายเหล่านี้เนี่ยจะต้องให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเช่นอย่างทางการแพทย์อะไรต่างๆสามารถที่จะแจ้งความเอาผิดได้ถ้าบุคคลที่ออกมาเราไม่ให้ออกนะครับซึ่งอันเนี้ยเราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนค่ะคุณหมอคะอาจารย์คะคืออยากจะพูดเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเรื่องสถานการณ์เนี่ยมันก็เรียกว่าเข้าใกล้ตัวคนมากขึ้นเรื่อยๆอะค่ะแต่ว่าจำเป็นจะต้องฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันนะคะได้ครับค่ะค่ะขอบคุณมากครับอาจารย์ครับค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงของสถานีเลยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุนเสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดยเรื่องบริหารกองทุนรวมไว้ใจ MFC โทร02-649-2000กด0หรือ www.mfcfund.com ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนแบมพลิกฟื้นสินทรัพย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโทร02-6300-700ค่ะ
ค่ะกลับมาอีกช่วงนึงของเซียนเศรษฐกิจค่ะคุณรัชกรคะครับเรายังคงติดตามเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด19อยู่นะครับก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวจริงๆนะครับเมื่อเราดูจากปฏิกิริยาในหลายๆประเทศนะครับที่เกิดขึ้นขณะนี้กลายเป็นว่านะครับพวกโลกตะวันตกนะหลายๆประเทศตั้งแง่สังเกตคนเอเชียนะขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้แหละครับจะนำไปสู่ในเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องอ่ะนะคุณชภาท่านฟังนะครับใช่ค่ะนะคะก็มีข่าวคราวอะไรมากมายเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้เนี่ยนะคะรองศาสตราจารย์พิเศษในแพทย์ทวีช่วยพิทยาสุนนท์นะคะผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะคะเมื่อสักครู่นี้ก็พูดคุยกับเราไประยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ก็เราอยากจะเพิ่มเติมนะคะก็เลยรบกวนท่านอีกรอบหนึ่งนะคะสวัสดีอีกครั้งค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับประเมินโดยรวมแล้วเนี่ยถึงตรงนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ทวีถ้าจากที่เราเคยคุยกันตอนแรกถึงตรงนี้เนี่ยถือว่าทุกอย่างเรายังเรียกว่ายังควบคุมสถานการณ์ไม่ได้หมดเลยใช่ไหมครับครับถ้าเผื่อเราดูภาพให้ดีๆนะฮะครับในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหรือกว่านั้นนิดหน่อยครับคนที่มาเติมเชื้อให้ประเทศเราเนี่ยก็มาจากขอพันที่ต้องเรียนว่าเป็นคนจีนเข้ามานะฮะเพราะเป็นประเทศที่ต้นกำเนิดของโรคนี้แต่ตอนนี้คนจีนนี่เกือบจะไม่มาละนะครับแล้วก็นอกจากไม่มานี่คนเก่านี่ก็เริ่มอดหายไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คุมอยู่ในระดับหนึ่งแต่ตอนนี้ก็จะมีคนอื่นๆเข้ามาละนะฮะเช่นคนที่มาจากย่านที่มีการระบาดนะว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นสิงคโปร์ครับแต่ที่น่ากังวลที่สุดคือไทยของเราเองนี่แหละค่ะนะครับทำไมถึงไทยของเราเองครับตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะได้ยินข่าวของการที่ว่าเอ๊ะไปเมืองนอกไปเที่ยวเมืองนอกเนี่ยปลอดภัยไหมปลอดภัยครับใช่ไหมฮะทางกันเยอะเลยนะครับแล้วเราจะไปประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะที่กำลังมีการระบาดเนี่ยก็เป็นอันที่ทางกระทรวงสาธารณสุขออกมาแจ้งประกาศโดยทั่วกันนะครับว่าหากว่าการเดินทางขณะนี้เนี่ยเลื่อนไปได้ควรเลื่อนนะครับแต่ถ้าจำเป็นจะต้องไปเรายังไม่ได้บอกว่าห้ามไปนะครับแต่ถ้าจำเป็นต้องไปท่านจะต้องปฏิบัติตนหลายอย่างนะครับเช่นเอาหน้ากากไปเอาเจลล้างมือไปนะครับแล้วก็ไปถึงก็พยายามใส่หน้ากากใส่เจลล้างมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่อยู่ในชุมชนที่แออัดมากๆยกตัวอย่างเช่นตอนเช้าเนี่ยถ้าคุณอยู่ในเมืองใหญ่นะฮะที่มีรถไฟใต้ดินถ้าคุณไปนั่งรถไฟใต้ดินคุณจะเห็นเลยว่านะหน้าชนหน้ากันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงก็สูงขึ้นถ้าเผื่ออยู่ก็พยายามอยู่ในที่โล่งแจ้งนะครับแล้วก็ใส่มาสก์แล้วก็ล้างมือบ่อยๆแต่นั่นไม่สำคัญเท่ากับอย่างนี้นะครับเวลาคุณเข้าเมืองเขาเนี่ยเขาจะมีกฎเกณฑ์ของเขาซึ่งประเทศไทยเราไปกำหนดกฎเกณฑ์ตรงนี้ไม่ได้แล้วแต่แต่ละประเทศคิดยกตัวอย่างนะครับถ้าเผื่อตอนนี้คุณไปอิสราเอลคุณไปบาเรนวันนี้นะเขาไม่ให้เข้านะเอาเข้าได้แต่เขาจะจับคุณเนี่ยไปอยู่ที่กักกัน14วันเขาไม่สนใจเลยนะว่าคุณจะป่วยแล้วคุณจะไปบอกว่าฉันไม่ป่วยฉันสบายดีที่ผ่านมาฉันอยู่ประเทศไทยฉันก็สบายดีเขาไม่สนใจหรอกครับเพราะอันนี้เป็นกฎเกณฑ์ของเขานะครับแต่ถ้าเผื่อระหว่างที่คุณไปอยู่นั้นภายใน14วันคุณป่วยขึ้นมานะครับคุณป่วยขึ้นมาเนี่ยคำถามคือว่าแล้วท่านทำยังไงผมว่าคงจะกินยาไปก่อนนะส่วนใหญ่นะเราพบอยู่ยาเราจะกินยาเราคงจะไม่เดินดุยๆเข้าไปหาบอกตรงๆนะอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วแต่พออาการเริ่มไม่ค่อยดีเนี่ยเราต้องเข้าเพราะโรคนี้เนี่ยเชื้อตัวนี้มันทำให้เกิดเป็นปอดอักเสบซึ่งปอดอักเสบเนี่ยรักษาเองไม่ได้ละนะครับมันจะต้องเข้าหาหมออันนี้เขาจะต้องควบคุมคุณจนรักษาซึ่งการรักษาในต่างแดนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับหนึ่งคุยกันไม่รู้เรื่องสองอยู่นานแค่ไหนก็ไม่รู้สภาพจิตใจก็แย่ไหนจะสภาพร่างกายก็ป่วยนะครับแต่ถือว่าคุณโชคดีคุณไปเที่ยวเนี่ยไม่ป่วยเลยขาออกมานะขาออกมาเสร็จปุ๊บคุณต้องผ่านด่านเขาที่จะมีสแกนดูว่าเป็นไข้มีไข้นะครับไม่ให้ออกเพราะสายการบินไม่ให้ขึ้นไม่ให้ขึ้นคุณก็ต้องย้อนกลับเข้าไปที่ประเทศที่คุณไปเที่ยวนั้นอีก
ะครับเขาก็จะต้องตรวจอะไรต่างๆถ้าไม่ใช่โอเคโชคดีออกไปได้แต่ถ้าโชคไม่ดีเป็นไข้ขึ้นมาตอนนี้ล่ะคุณก็ต้องอยู่ที่นู่นนะฮะเป็นเรียกว่าเป็นอาทิตย์อาทิตย์ล่ะนะฮะจนกว่าจะหายเอาละคุณผ่านหมดทุกอย่างผ่านมาเข้าด่านไทยถ้าด่านไทยเนี่ยเราก็มีการสแกนดูว่าคุณมีไข้ไหมหลังจากคุณไปประเทศที่มีโรคอย่างนี้อยู่นะฮะแล้วคุณไปเที่ยวมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อคุณเข้ามาด่านไทยเราสแกนว่ามีไข้คุณก็ต้องมาอยู่โรงพยาบาลไทยอันนี้ดีหน่อยนะครับคุยกันรู้เรื่องนะฮะยังคงมีอาหารไทยกินนะครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหลักการอันนึงที่สำคัญมากเลยนะครับว่าเวลาจะไปเที่ยวเนี่ยคิดให้ดีๆก่อนนะครับแล้วถ้าเผื่อคุณลองคิดดูว่าสมมติว่าตอนนี้โอ้โหโปรไฟล์มากนี่เยอะมากใช่ไหมใช่ใช่ครับถูกมากเลยนะฮะเกาหลีเนี่ยนะฮะ4 คืน 2 วัน 3,000 กว่าบาท 5,900 แต่คุณก็ต้องยอมรับความเสี่ยงตรงนั้นข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองเนี่ยแล้วไปแล้วคุณจะสนุกหรือครับคุณต้องใส่มาสก์ตลอดเวลาคุณต้องระวังตัวระแวงตลอดเวลาใครก็บ้างก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเลื่อนได้ควรจะเลื่อนนะครับแต่ถ้าเผื่อเป็นธุรกิจนะฮะอะไรจำเป็นจริงๆอันนี้โอเคนะต้องไปต้องระวังตัวรีบไปรีบกลับนะครับตอนนี้ก็จะมีหลายองค์กรของภาครัฐบาลนะฮะเช่นตามมหาลัยต่างๆที่เขาก็มีหนังสือออกมาแล้วว่าถ้าเผื่อท่านออกไปเนี่ยกลับมาท่านจะต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4 5 6 7ค่ะภาคเอกชนนะฮะตอนนี้ก็เริ่มมีละนะครับเช่นโรงพยาบาลเอกชนอะไรคุณไปก่อนหน้านี้โอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณไปหลังจากนี้นะจากนี้ที่เขาประกาศมาแล้ววันที่19-20เนี่ยแล้วคุณไปแล้วกลับมาเนี่ยคุณต้องแยกตัวเองพอแยกตัวเองเสร็จก่อนที่จะเข้ามาทำงานเขาจะจับคุณทำแลบนะทำแลบตรวจดูว่าติดมีเชื้อไหมซึ่งการทำแลบติดเชื้อคุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองเนี่ยอันนี้นะครับคือถ้าก่อนหน้านี้ไปก่อนหน้านี้แล้วกลับมาไม่เป็นไรทางต้นทางของบริษัทเขาบริษัทอันนี้หมายถึงว่าโรงพยาบาลเอกชนหรือบริษัทอื่นก็อาจจะจ่ายเงินให้คุณแต่ถ้าจากนี้ไปเขาไม่ละเพราะฉะนั้นจากนี้ต่อไปคือถ้าเผื่อคุณจะไปเที่ยวหรือไปธุรกิจคิดให้ดีๆก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้กฎเกณฑ์เนี่ยแล้วก็การระบาดเนี่ยหลายประเทศกว้างขวางมากนะฮะตอนนี้กว้างขวางไปถึงยุโรปด้วยนะฮะยุโรปนี่ก็เริ่มมีปัญหามากขึ้นค่ะค่ะโหยฟังอย่างนี้แล้วจะไปไหนได้ไหมคะเนี่ยอยู่เมืองไทยเนี่ยแหละดีที่สุดแล้วค่ะอาจารย์ค่ะแล้วทีนี้ถ้าคนไทยด้วยกันเองตอนนี้เนี่ยนะคะพอเรายกระดับเป็นระดับที่3แล้วเนี่ยต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างคะคือถ้าเผื่อเราไม่มีคนที่มาเติมเอาเชื้อเข้ามาอยู่ในสังคมเรายังรับมือไหวแต่อย่างไรก็ตามนะฮะเราออกไปอยู่ในสังคมคนเยอะๆเนี่ยนะฮะก็ต้องระวังอยู่เหมือนกันนะไม่ได้แปลว่าอยู่เมืองไทยแล้วก็โอ้โหสบายใจเลยนะฮะก็มีโอกาสติดเชื้อด้วยกันเหมือนกันกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากข้อมูลของเราที่มีอยู่นะฮะก็คือกลุ่มที่ทำงานอะไรต่างๆที่เป็นเช่นขับรถสาธารณะนะฮะเช่นขับรถแท็กซี่พวกรถโดยสารการเข้าไปอยู่ในรถไฟฟ้าที่คนแน่นเยอะๆเนี่ยแนะนำเลยนะว่าการใส่หน้ากากในช่วงที่มีคนเยอะๆเนี่ยยังได้ประโยชน์อยู่นะครับแม้กระทั่งว่าไม่มีหน้ากากสีเขียวนะตอนนี้มันขาดตลาดก็ใช้หน้ากากผ้าก็ยังพอไหวนะครับสิ่งที่คุณเดินทางไปถึงที่ทำงานแล้วอันดับแรกที่คุณควรจะต้องทำคือล้างมือไม่ใช่ชงกาแฟกินนะครับอันดับแรกเลยนะคุณต้องล้างมือก่อนนะฮะแล้วล้างให้สะอาดแล้วคุณจะไปชงกาแฟกินอะไรก็ได้คุณกลับทำงานเสร็จตอนเย็นกลับบ้านนั่งรถโดยสารประจำทางคนเยอะแยะนั่งไปหมดกลับไปถึงแล้วอันดับแรกเนี่ยถ้าต้องมีลูกเต้าอะไรอย่าเพิ่งไปกอดเขาอย่าเพิ่งไปจับเขาไปล้างมือก่อนอาบน้ำได้อาบน้ำซะเลยค่ะนะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าซะเปลี่ยนเสื้อผ้าซะอาบน้ำเลยนะครับแล้วก็บ่อยครั้งนะผมแนะนำนะให้สระผมด้วยสระผมด้วยเพราะว่างานสระผมด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราคนไอจามเนี่ยมันจะติดอยู่ตามหน้าตามตาเราก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ทำไว้ก็ปลอดภัยครับค่ะทำไว้ดีกว่าเนาะค่ะแต่ว่ายืนยันว่าหน้ากากคือบางตอนนี้มันมีข่าวออกมาเยอะแยะอะไรเงี้ยบอกหน้ากากกันไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะหน้ากากยังกันได้อยู่นะคะยังกันได้ครับคืออย่างน้อยสุดเนี่ยนะครับไอ้กันไม่ได้ 100% เนี่ยนะกันได้ถ้า 7-8-90%
ผมว่าก็พอใจละนะครับแล้วหน้ากากเนี่ยมันเหมือนกับเรามีแพะห้อยไว้คอยเตือนสติเราตลอดเวลานะครับแต่อย่าไปจับตรงข้างหน้าบ่อยๆนะครับเวลาใส่เนี่ยเพราะบางคนที่ไม่ค่อยเคยใส่เนี่ยเขาจะพยายามจับอยู่เลยซึ่งการจับนั้นยิ่งอันตรายหนักเลยยิ่งไปสัมผัสมันค่ะไปโรงพยาบาลปลอดภัยไหมคะโรงพยาบาลเนี่ยก็เป็นแหล่งที่คนป่วยแล้วเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเขาโอกาสจะแพร่เชื้อสมมติว่าเป็นคนไข้จริงเนี่ยโอกาสแพร่เชื้อก็สูงกว่าตามที่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราให้บุคลากรของเราเนี่ยว่าการทำงานอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยให้ใส่หน้ากากไว้เสมอแล้วก็ล้างมือบ่อยๆค่ะนะครับแต่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีโรคอะไรไหมครับที่เราต้องประกาศมาตรการอันดับ3หรือมากกว่านี้อ๋ออันดับ3อันดับ2อันดับ1อะไรเนี่ยซึ่งจะมีตอนช่วงประมาณสัก10กว่าปีที่ผ่านมาครับนะครับหลังจากที่ทางองค์การไมโลกเนี่ยมีการให้คำจำกัดความว่า1คืออะไร2คืออะไร3จริงๆขององค์การไมโลกเนี่ยมีถึง6นะแต่ผมว่ามันย่นเยอะเกินไปนะครับเราอาจารย์มีอันดับอะไรต่างๆเนี่ยเอามาเพื่อทำงานง่ายขึ้นเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าการดำเนินงานต่างๆเนี่ยไม่ค่อยแตกต่างกันนะครับว่าต่อให้เขาจับเป็น6อันดับแล้วเรามี3อันดับเนี่ยเราก็ทำงานของเราได้ค่ะได้ค่ะก็จะให้ระมัดระวังตัวกันเอาไว้ให้ดีๆนะคะอย่าตกใจอย่าตื่นตระหนกแต่อย่าประมาทเนาะครับค่ะได้ขอบพระคุณอาจารย์มากมากเลยนะคะยินดีครับยินดีครับขอขอบคุณมากแข็งแรงเลยครับขอบพระคุณค่ะเช่นเดียวกันค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะคุณอาจารย์นะคะจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะคุณรัชกรครับเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษในแพทย์ทวีโชติพิทยสุนนท์นะครับค่ะใช่ค่ะก็ให้ระมัดระวังไว้นะคะทีนี้พูดถึงเรื่องปอดจากโควิดในทีแล้วนะทีนี้มาดูปอดในหุ้นบ้างดีกว่าคือก็ตลาดหุ้นไทยนะครับก็อยู่ในห่วงเวลาขาลงนะครับที่เราพยายามนำเสนอผู้ฟังว่านะครับอย่าเพิ่งไปเสี่ยงอย่าเพิ่งไปรับนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เดินหน้าลงต่อนะครับก็เรียกว่าจนกระทั่งหลุดระดับพันแนวรับ1,500ลอยไปแล้วไม่เหลือซากนะครับก็ดีไม่ดีวันก่อนผมเห็นแล้วดูจะลงไปถึงระดับ1,450อะไรที่ว่าเนี่ยนะครับแต่ยังว่าก็ตีกลับแต่เฉพาะเมื่อวานก็แปลกประหลาดมากนะครับก็คือตอนกำลังอ่านคำพิพากษายุบพักอยู่นะครับลงไปกว่า10จุดอ่ะแต่พออ่านเสร็จยุบพักเรียบร้อยเออกลับกลายเป็นหุ้นกลับมาบวกเออนะครับก็คงมีใบสั่งมาแล้วนะครับให้ประธานสถาบันการเงินอุ้มทุ่มเรื่องหลายเนี่ยนะครับก็ไปอุ้มอะไรนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความแตกตื่นอะไรกันไปมากกว่านี้นะครับค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังค่ะ SMS นะคะ4838133ค่ะหรือโทรศัพท์0935808824นะคะถามคำถามกับคุณสมพงษ์เมจเทพนันผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วด้วยนะคะคุณสมพงษ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับค่ะคุณสมพงษ์อยู่ช่วงนั้นหรือเปล่าตอนท้ายๆอ่ะตอนเขาอ่านคำพิพากษายุบพักอยู่แม่ลงไป10กว่าจุดแต่พออ่านแล้วให้ยุบพักนะให้ยุบพักหุ้นกลับมาเป็นบวกแสดงว่ามันแล้วหุ้นมันใจมันเป็นยังไงกันการเงินกับหุ้นก็ไม่ได้เกี่ยวกันแล้วนะครับครับหลังจากที่งบประมาณผ่านตอนนั้นที่เราคุยกันนะครับว่ามันมีผลเพราะว่ารัฐบาลเป็นอะไรไปแล้วงบประมาณยังไม่ออกนี่เศรษฐกิจยับเยินวันนี้ครับนะครับแล้วในนี้ตรงนี้ความก็มาถามแล้วมันจะไม่มีอะไรเรื่องนี้ยุบกันมาไม่รู้กี่พักแล้วอ่ะนะครับมันปกติเฉยๆนะครับว่าอาจจะมีบ้างทำให้รัฐบาลมีเสถียรเลิกสถานะเสียงปิ่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมก็มองว่าไม่ได้มีนัยยะอะไรอะไรตัวหลักเลยยังคงเป็นเรื่องเศรษฐกิจในประเทศมากกว่าที่แบบค่อยๆเหมือนยังคงยืนยันทฤษฎีเดิมนะครับที่พยายามพูดแรงๆแต่ใครก็อาจจะไม่ชอบว่าจะเป็นมองเนกาทีฟลงคือเราใช้ทฤษฎีการลงทุนเรามีทฤษฎีของเรื่องของกบนะครับพี่รัตกรที่จะพาคงได้ยินแล้วนะครับว่าถ้าน้ำเดือดเนี่ยเราโยนกบลงไปเนี่ยกบไม่ตายนะเพราะมันจะกระเด้งมันกระโดดไปกระโดดหนีแต่ถ้าแบบคุณยังใจเย็นๆน้ำเย็นๆค่อยๆลอยค่อยๆอุ่นกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็จบแล้วนะครับ
นะครับอันนี้เราก็เตือนในความหวังดีว่าเศรษฐกิจมันมากกว่าเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วอย่าลืมนะครับว่าเป็นเรื่องของซัพพลายเชนระดับโลกนะครับระดับใหญ่ที่สุดในโลกครั้งหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าจีนเป็นประเทศผู้ผลิตอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับนะครับเศรษฐกิจเขาเป็นอันดับสองแต่ว่าเขาเป็นโรงงานของโลกอ่ะทุกอย่างของเราเนี่ยไปผลิตกับที่จีนหมดเลยนะครับแล้วตอนนี้มันอย่างยกตัวอย่างคนรู้จักกันนะครับเปิดร้านเทนเลฟนะครับตามสถานีรถไฟฟ้าก็ปกติก็ได้ก็หมื่นกว่าบาทต่อวันตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือ 5,000 คือจำนวนคนหายไปแล้วอันที่น่ากลัวที่สุดที่รัฐกรที่ต้องตกใจก็คือโทรไปสั่งยาทาเล็บไม่มีของครับไม่มีคนมาส่งหรือเปล่าหรือว่าไม่มีของโทษนะฮะเชิญอยู่ตรงพงหลังก็คือก็สั่งไปที่จีนฮะจีนเขาไม่ได้ผลิตมาเดือนกว่าแล้วไงครับแล้วก็ไม่ได้มีการขนส่งไม่มีอะไรทุกอย่างมันสต็อกหมดเลยนี่คือยกตัวอย่างอันหนึ่งนะครับส่วนอันอื่นในโซเชียลที่ซื้อขายกันแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์เนี่ยมีออเดอร์มานะครับแต่ไม่มีของจะส่งเพราะว่าสั่งของไปแล้วไม่มีของมาครับนานๆไปแล้วก็อาจจะมาถึงตัวเราก็คือเรื่องอะไหล่รถยนต์อะไรทุกอย่างนะครับมันเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าโซ่เส้นใหญ่ของโลกเลยมันขาดแบบสะบั้นเลยอ่ะแล้วก็แล้วก็กว่าจะต่อติดกันอีกรอบนึงมันไม่ใช่ง่ายๆเท่าไหร่นะครับตอนนี้จีนถึงไม่จะประกาศให้ทำงานแล้วนะครับแต่ก็มีคนไปทำงานไม่ถึง 50% นะครับยังกลัวการเดินทางยังอะไรกันเยอะแยะเลยครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ค่อยตลาดจะค่อยๆรับรู้นะครับแต่สิ่งนึงที่รับรู้แล้วเลยก็คือว่าบกบจีนก็เป็นผู้บริโภครายใหญ่อันดับหนึ่งของโลกด้วยนะครับก็พวกปิโตรเคมีทำนิวโลในรอบ10ปีหมดเลยนะครับเพราะว่า IRPC ลงแล้วลึกแล้วยังมีลึกอีกลบไปวันหนึ่งลบไปอีก 6% ตอนนี้เหลือ2.60 บาทแล้วอะเล่นกัน8-7 บาทลงมาแบบนะครับพอ IRPC มาแล้วปูนใหญ่ก็เริ่มเป๋เพราะว่าอยู่ในใกล้กันในสายใกล้กันเดี๋ยวพอ RTC ก็โดนอีกโอ้นะครับก็นี่ก็คือมันเรื่องใหญ่พอสมควรนะครับว่าผู้บริโภครายใหญ่ของโลกเขาป่วยเขาเป็นทั้งผู้บริโภคด้วยเป็นทั้งผู้ผลิตด้วยเขาป่วยหนักโซ่สองเส้นเลยนะครับซัพพลายเชนดีมานด์เชนเนี่ยขาดสะบั้นเลยนะครับก็ยังส่วนของเราเองเนี่ยไหนจะเรื่องงบประมาณโอเคมาแล้วแต่ก็มาช้าก็ยังดีกว่าไม่มานะครับแต่ก็มาช้านะครับแล้วก็ในเรื่องของภัยแล้งก็โอ้โหกระทบรุนแรงใครจะเชื่อว่าลงไฟฟ้าลงนี่เรื่องจากภัยแล้งนะพี่กันตะกอนนะครับพอลงไฟฟ้าก็จะมีผมก็จำชื่อเฉพาะไม่ได้คล้ายๆพวกต้องใช้น้ำในการเลี้ยงไฟเลี้ยงอะไรพวกนั้นรอเลี้ยงไม่ให้มันร้อนนะอะไรประมาณในรอเลี้ยงเครื่องในนิคมอุตสาหกรรมด้วยต้องทำน้ำร้อนขายด้วยมั้ง Cooling ทำน้ำร้อนน้ำร้อนขายก็จะกระทบกระเทือนในเรื่องของภัยแรงด้วยนะครับเหตุผลหนึ่งก็เลยทำให้หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าซึ่งเป็นพระเอกสุดดีที่สุดในช่วงที่ผ่านมาโดนเทขายหนักเลยนะครับสรุปแล้วทุกวันจะต้องมีโดนยิงจ่อยิงกันตัว2ตัวเหมือนกับซ่อนตัวไว้แล้วถูกค้นพบไม่โดยเฉพาะพวกที่สวยเกินไปหล่อเกินไปพวกที่ทำออทามไฮนะครับจะเป็นเป้าหมายหลักในช่วงนี้ตัวในพวกที่นิวโลก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยไอ้นิวโลก็โดนถล่มอีกคือตอนนี้มันเสี่ยงมากนะครับครับแล้วก็มีไฮไลท์พอยต์นึงเจอที่หน้าในตัวแบมอะไรเงี้ยโอเคมันก็สัญญาณฟื้นตัวตอนนี้ก็จะเป็นชี้ดัชนีตัวหนึ่งนะก็อาจจะมีสิทธิ์ได้ขึ้นได้ถึง3.32นะครับเมื่อวันศุกร์ปิดสวยแต่ว่าขึ้นไปเป็นจังหวะไม่ได้ให้ซื้อนะให้ขายนะสำหรับคนที่ติดไว้คนที่อยากขายนะครับแล้วก็ไฮไลท์ว่าถ้าหุ้นจะลงแรงอีกรอบนึงก็จะมี2ตัวนะครับก็คือตัว K-Bank นะครับ K-Bank ก็คือแนวรับ130-130ห้ามหลุดนะครับแล้วก็แต่ว่ามันมาปนเปียนแล้วอ่ะนะครับก็ห้ามหลุดเพราะถ้าหลุดไปเนี่ยจะเป็นสัญญาณขายระลอกใหม่ในกลุ่มแบงค์แล้วก็ในตัวไทยพาณิชย์เอง
เอาหลุดไปแล้วเหรอหลุดร้อยไปแล้วฮะหลุดไปแล้วฮะโลเดอร์ทั้ง97ครับ97แต่พยายามจะยันอยู่ครับแต่ระหว่างวันลงไป96แล้วอันนี้ก็เริ่มไม่ค่อยดีละครับนะครับเพราะว่าตัวธนาคารฐานไทยฝ่ายวิเคราะห์ฝ่ายวิจัยเขานะครับก็คาดการณ์กันนะครับว่า GDP ไตรมาส1ของไทยปีนี้เนี่ยจะติดลบ 2% ไม่ใช่บวก2นะไม่ใช่บวกแค่2เลยลบ2เลยนะครับก็เรียนให้ทราบส่วนปัจจัยบวกยังไม่เห็นอะไรมีเหรอสัปดาห์หน้ามีศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจก็คงไม่กระทบอย่างที่เรียนทราบว่าการเมืองไม่กระทบมีแต่เอามันกันแหละเพียงแต่ว่าจะไม่ค่อยมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นเท่าไหร่ครับก็คงไม่มีอะไรอาจจะมีมันไม่กระทบลบอ่ะอาจจะมีต้องตั้งกองทัพคงไม่ถึงตั้งทีมอ่ะนะไม่ใช่ไปขอโทษนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดคิดว่าไอ้นั่นเหมือนว่าตั้งทีมที่จะมารับหุ้นหรือเปล่ามาทำหุ้นวินโดว์เดซซิ่งกันอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยคงสั่งไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเมื่อวานนี้อาจจะเป็นเรื่องของลักษณะเซวันแทรกกลัวๆอ้าวครับพอข่าวร้ายออกจริงจะอ้าวตีกลับลงมารับล่วงหน้าอะไรประมาณนั้นนะครับครับค่ะก็นัดกลยุทธ์สรุปเน้นช็อตนะครับเน้นช็อตนะยังเน้นช็อตอยู่ครับช็อตตรงนี้ไม่เสียเปรียบเลยครับออกมาเด้งมาให้เราช็อตตั้งเยอะมาวันศุกร์อ๋อเข้าใจแล้วครับที่ผมคิดว่ามันยังไม่เด้งมันเด้งมาแล้วให้มันเด้งอีกหน่อยหนึ่งยิ่งดีใหญ่เลยกลับไปยืน1,500ยากแล้วเหรอฮะยากไปแล้วครับค่ะ1,600ไม่ต้องพูดถึงปีนี้ไม่ได้เห็นแล้วค่ะครับตอนนั้นต้องเคยพูดตั้งแต่ตั้งนานแล้วนะว่า1,600ไปเห็นแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวหุ้นขออภัยขอโทษทีฮะหุ้นน้องใหม่ CRC เป็นยังไงไหวไหม CRC มันไม่ไหวหรอกมันธุรกิจมันเปลี่ยนไปหมดแล้วครับแล้วก็มันดีอย่างเดียวก็คือไซส์มันใหญ่แล้วก็มันก็เป็นลักษณะเดียวกับตอนอะไรเข้านะตอนของ AWC ก็คือพอไซส์มันใหญ่ปุ๊บมันก็บังคับว่ากองทุนต้องซื้อเพราะว่ามันจะต้องเข้าเซ็ต50ทันทีเลยตามกฎใหม่เรื่องครับแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าธุรกิจมันโกรธที่เดียวเองไม่มีโกรธเลยโกรธแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็โกรธน้อยแล้วก็ธุรกิจทราฟิกก็ดูว่าทั่วโลกมันก็มันไม่ใช่แล้วมันติดขาดเยอะแยะแล้วยุคสมัยมันผ่านไปมันไปสู่เข้าสู่อะไรอ่ะมันดิสลอฟแล้วนะครับแล้วร้อยวันทันทีไม่เห็นอยากเอาข้าวเลยใช้คำนี้นะจันหุ้นอยู่ก็อยากเอาข้าวกันละหุ้นกลุ่ม 5G ล่ะ 5G มันก็จะมีแค่ Advance ดูโอเคขึ้นหน่อยนึงนะครับแต่ว่าในตัวของตัวอื่นดีถังแย่เลยนะครับเพราะว่าต้องโดนคือจะไปสู้อีกทีปีหน้านู่นเนี่ยปีขึ้น 3,500 ของไทยคมนะครับแล้วอีกตั้งปีหนึ่งมันปีกับป่าด้วยก็คือตอนนี้ความยอมถอยเต็มเหนี่ยววันนั้นราคานี่ลงได้อีกลึกมากเลยนะครับสำหรับบีแท้ส่วนทูเองก็ทิศทางจะไม่ค่อยดีประเด็นนี้ตัวอีกประเด็นหนึ่งที่เตรียมมาลืม AOTนะครับมองกันท่องเที่ยวการเดินทางไม่ใช่ท่องเที่ยวบอร์ดเขาให้เยียวยาครับให้เยียวยาในสนามบินนะครับครับร้านค้าในสนามบินตอนแรกเราก็ผมก็ร้านค้าในสนามบินก็คงพวกร้านในสุวรรณภูมิตรงนี้ร้านอาหารอะไรเงี้ยนะครับครับแต่ไม่ใช่อ่ะจริงๆแล้วพัทลาก็ไปไฮไลท์ตรงตัวหลายคนนะครับไปไฮไลท์ตรงตัวจริงพาวเวอร์นะครับที่ให้ยกเว้นมันมี3แนวทางนะครับลดค่าเช่าในยกเว้นอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเมื่อกี้เห็นบทวิจัยของตลาดเนี่ยเขาเปลี่ยนจากเขาลด recommend นะครับเป็นเปลี่ยน recommend ดีกว่า
มันเป็นอันเดอร์โซฟอร์มเลยอ่ะอ้าวเลยอย่างนี้คนก็แรงนะแรงนะอันเนี้ยแรงตอนแรกเนี่ยเรามองกันว่ามันลดแค่ 10% รายได้แค่ 10% อะไรเงี้ยแต่พอมาดูในรายละเอียดของ King Power เนี่ยโอ้เยอะๆๆไม่รู้เหมือนกันลองไปหาดูลองไปหาดูของโอ้แล้วเขาลด target ท้ายจาก70กว่าบาทลงมาเหลือ62นะนานๆจะเห็นระบบนี้ powerful เต็มที่การบินไทยล่ะการบินไทยไม่ต้องพูดถึงเลยครับสายการบินนี้10 บาทตอนนี้เหลือ4 บาทแล้ว2 บาทก็ไม่เอาแจกฟรีแจกฟรีล่ะไม่เอาขออภัยโทษทีนะรอคุณพงษ์เล่นรอไม่อันนี้ก็แซวเล่นนะครับเพราะว่าไอ้อู่ฮั่นนี่แรงมากมันแรงมากมันกระเทือนการบินไอ้สายการบินของเราหมดทุกสายการบินเลยไม่ใช่เพราะการบินไทยครับนะครับมันแบบเป็นธุรกิจที่แบบไม่น่าถือแล้วมีอยู่ต้องรีบขัดทิ้งนะมันหนักหนาสาหัสมากนะครับค่ะก็สมมติว่าคุณพิชภาธมีไปเที่ยวญี่ปุ่นเมษาจะคิดหนักไหมให้เวลาอีกเดือนนึงไม่คิดละค่ะคือไม่ไปของผมอะคืออาทิตย์เดือนหน้าเราต้องไปไต้หวันอันนั้นยกเลิกแน่นอนละแต่ผมคิดแทนมาถ้าเกิดต้องเกิดเมษาละไม่เอาละเพราะฉะนั้นสายการบินเนี่ยทุกสายการบินนะครับเละค่ะหนักงานเนี้ยมีล้มอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นหุ้นการบินทุกบริษัทเลยตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ต้องวิเคราะห์เลยไม่ต้องวิเคราะห์เลยแล้วพูดถึงพวกโลคอสเองก็ตราบใดที่ยังไม่สามารถจับมือกันเรื่องแข่งกันตายตัดราคาตัดกันเนี่ยมันก็ไม่มีทางออกอยู่แล้วค่ะใช่เพราะว่าเนี่ยมีคนรู้จักส่งคลิปมาให้ดูเขาบอกว่าเมื่อวันซืนนี้หรือวันเมื่อวานนี้ค่ะบอกว่าไปถ่ายรูปดูอยู่ที่นั่งอยู่ในสนามบินนะคะสวนลมบอกว่าเหงามากไม่มีคนมันไม่ได้เฉพาะในจีนในอะไรอย่างเงี้ยครับมันทั่วโลกไม่ใช่กล้าเดินทางแล้วตอนเนี้ยก็ที่เรียนในทราบว่าอยู่ๆเราไปติดเราเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนเราไปเป็นหวัดเราไข้ขึ้นโดนกัก14 วันไม่สนุกนะนั่นน่ะสิเสร็จพูดกันไม่รู้เรื่องด้วยได้กินก็ไม่อร่อยได้ไปเชียงใหม่ผมยังไม่กล้าไปเลยกลัวโดนกัดตัวค่ะแล้วคุณแจ๊สดีไหมคุณสมพงษ์มันก็นิ่งของมันแล้วนะไม่ดีไม่เลวไม่ขึ้นไม่ลงของมันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ชอบไอ้แท่งใหญ่ๆแดงๆสองแท่งใหญ่ก้อนนู้นนะครับที่แบบทิ้งลงฟอร์ตรงก็ยังทำให้หุ้นขึ้นเขาขึ้นไม่ได้นะครับไม่ลงก็เก่งแล้วครับทิ้งลงฟอร์นี้ก็ยังมีคนที่ยังตัดใจไม่ลงถืออยู่เนี่ยถือต่อไปจะเป็นไงไหมคะหรือว่าคุณพงษ์เมื่อไหร่จะมาเรามาเข้าคอร์สอบรมกันเนี่ยมันเป็นวินัยการลงทุนที่ต้องอยู่รอดให้ได้ซึ่งเวลาขายต้องขายนะครับมันเนี่ยอย่างที่ผมพูดมาตลอดจนคนเริ่มไม่ชอบกระทิงอ้วนแล้วมันพูดลงทุกวันเพราะว่ามันมองลงแล้วแต่คือทุกคนก็มองว่าลงนะไวรัสอย่างนี้เศรษฐกิจอย่างนี้พูดไม่น่าจะดีแต่ว่าจังหวะสุดท้ายคือก็ไม่กล้าขายมีร้อยเหตุผลที่จะไม่ขายหุ้นแล้วมันก็หลีกเลี่ยงการขาดทุนไม่ได้อ่ะคุณไม่ขายคนอื่นก็ขายนะครับค่ะหุ้นแบงก์กรุงเทพตามเสียงสัจจะค่ะแบงก์กรุงเทพแนวรับอยู่139ค่ะก็วนเวียนแต่ผมเชื่อว่าที่หน้าก็น่าจะหลุดนะที่หน้าที่สองอาทิตย์เนี่ยหลุดแล้วถ้าหลุดนี่จะลงแรงมากพอสมควรก็ถัดไปก็ประมาณถ้าหลุด139ถัดไปก็125นะครับช้อนได้ไหมโอ้ยเตรียมช้อนมากกว่าครับพี่ เพราะว่าแพทเทิร์นมันบอกจะลงค่อนข้างชัดนะครับค่ะค่ะหุ้นแบมหุ้นไหนคุณนี่ก็ช้อนได้นะค่ะแบมสวยนะครับช้อนเจอเมื่อวานสิดูโอเคก็หวังว่าจะปล่อยเนื้อนะนะครับแล้วก็ตั้งแรก30ถ้าเบรกได้เนี่ย
ก็อาจจะกลับไป3233ตรงนั้นได้แต่ดับปฏิญาณแพทย์ขึ้นไป36เนี่ยมันทำให้เขาจบรอบแน่นอนแล้วเพียงแต่รอบนี้รีบาวเฉยรีบาวเดี๋ยวไปหาหลักมันใหม่ว่าจะตั้งหลักมันตรงไหนนะครับเพราะนั้นขึ้นมาเป็นจังหวะให้ขายนะครับแต่ว่าคนที่ซื้อไม่ทันแถว27-28รอได้ไม่รอได้ไอ้นี่พวกที่ติดอยู่ข้างบนนะครับอันนี้เป็นจังหวะให้คุณออกแล้วนะอย่าไม่อย่าเรือมารับแล้วให้ขึ้นเรือคอยมารับขายแล้วนะนี่เรือรับรอบที่2ใช่ไหมไม่งั้นมันจะไปเป็นเรือสำราญแล้วนะใช่อีกนานเลยเรือสำราญจะติดอยู่อีกนะห้ามหัวห้ามหัวแล้วได้3 6แรงมากเลยอ่ะปิด3อะไรปิด30วันนั้นนะครับ3 6ปิด31แรงมากเป็นดาบปักวิญญาณแท่งใหญ่มากครับได้ค่ะคุณสมพงษ์ฉะนั้นก็ขอบคุณมากๆนะคะเสาร์หน้ามาคุยกันค่ะครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะเปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดยเรื่องบริหารกองทุนรวมไว้ใจ MFC โทร02-649-2000กด0หรือ www.mfcfund.com ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนแบมพลิกฟื้นสินทรัพย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโทร02-6300-700ค่ะ15:46 นะคะกลับมาอีกช่วงหนึ่งแล้วล่ะค่ะครับก็พิษอู่ฮั่นนี่แหละครับแม่ก็พ่นพิษไปทั่วแล้วก็ขยายวงกว้างขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนเดี๋ยวบ้างไม่รู้จะพูดกันยังไงไม่รู้จะประเมินประมาณอะไรกันแล้วยังไงนะครับโดยเฉพาะธุรกิจที่ได้รับการท่องเที่ยวธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้ได้รับความกระทบกระเทือนมากที่สุดจนน่าเป็นห่วงจริงนะครับใช่ค่ะวันนี้เราเชิญนะคะผู้ประกอบการการท่องเที่ยวนะคะมาพูดคุยกับเราก็คือคุณสุรวัตรอัครวรมาศนะคะค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วเราคุยเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุรวัตรนะครับสวัสดีครับครับคุณสุรวัตรถึงตรงนี้ยังหัวเราะออกได้ไหมเนี่ยเห็นคุณยังหัวเราะกับผมอยู่เลยผมว่าในหัวเราะมันต้องหัวเราะทุกวันเนาะชีวิตมันต้องหาความสุขในมุมที่มันคือต้องหาความสุขไปเรื่อยๆครับถูกต้องแต่ถึงแต่ว่าปัญหาก็ต้องแก้นะครับผมได้ยินเสียงหัวเราะคุณสุรวัตรผมดีใจนะเอาละฮะเรียนตรงๆนะครับคือจะหัวเราะด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ดีใจนะครับขอบคุณมากครับแล้วจริงๆแล้วตอนนี้เราประเมินยังไงฮะประเมินสถานการณ์ว่ามันต้องรับมือกัดฟันกันนานแค่ไหนคือจริงๆไอ้กรณีตัวนี้เนี่ยนะครับผมมั่นใจว่าเมืองจีนเนี่ยนะตัวเมืองจีนนะครับเดือนหน้าเขาจ้างจะเอาอยู่หมดละครับไม่น่าเกินไม่น่าเกินไปเดือนมีนาคมหน้าก็น่าจะอยู่ครับน่าจะอยู่หมายถึงว่าอาจจะมีเรื่องของการควบคุมการอะไรได้เพราะว่าที่ฟังเพื่อนๆที่อยู่เมืองจีนนะครับตอนนี้หลายเมืองเขาก็เริ่มเปิดละเริ่มเข้าสู่กระบวนการผ่อนคลายมากขึ้นครับอย่างเช่นเมืองหันโจอ่ะก่อนหน้านี้ปิดเมืองนะเราพวกเราจะไม่เคยรู้แต่นั่นคือก่อนหน้านั้นปิดเมืองเลยแต่ตอนนี้ก็เริ่มจะดีขึ้นในส่วนของเมืองต่างๆทีนี้เนี่ยไอ้ตัวเซ็นเตอร์เองเนี่ยที่ยังควบคุมอยู่เนี่ยแน่นอนนะก็มีคนเข้าไปช่วยงานกันเยอะแต่แน่นอนนะก็หลายหมอหลายๆคนที่เหนื่อยกับงานนี้เนี่ยเร็วๆนี้มีหมอเสียชีวิตไปคนหนึ่งใช่ก็น่าสงสารมากน่าเห็นใจแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าประเทศจีนเนี่ยนะฮะเขาทุกคนเนี่ยเขารักชาติแบบนักรบอ่ะครับเวลามีเวลาทำงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมอเป็นอะไรพวกนี้เนี่ยก็เขาค่อนข้างที่จะไอ้จิตอาสาทุกนี้เขาสูงมากนะครับพยาบาลโกนหัว10 กว่าคนอย่างเงี้ยตัดผมโกนหัวเพราะว่ากลัวผมนี่ทำให้มีปัญหาเรื่องโรคติดที่ผมแล้วทีนี้หมอคนนี้ก็จะแต่งงานวันที่1 กุมภาอยู่แล้วยังเด็กอยู่เลยจะแต่งงานวันที่1 กุมภาเพื่อนๆเขาบอกว่าวันพักผ่อนวันที่พักอ่ะเขาบอกเพื่อนๆกลับไปเขายังไม่เขาไม่มีเมียไม่มีลูกเมียให้เพื่อนๆกลับแต่เขาก็สรุปแล้วก็เสียชีวิตโดย
ครับโดยไม่ได้แต่งงานอายุ29อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะผมกำลังจะบอกว่าน่าสนใจเพราะว่าครับคนจีนเขาจำคนจีนเนี่ยเรื่องลักษณะนี้เรื่องการเพื่อชาติสู้เรื่องอะไรพวกนี้เขาจะจำฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำให้เขาสู้ทำให้เขาออกมาสู้กันได้ขนาดนี้เนี่ยหรือว่า คนที่ทนถูกล็อกอยู่ในห้องนานๆอย่างเงี้ยที่เขาทนได้เนี่ยนะมันเป็นเรื่องของเลือดบางอย่างที่เขามีอยู่นะครับนี่ขอชมเชยในเรื่องตัวนี้ฉะนั้นถ้าเกิดมองลึกเข้าไปเนี่ยเราก็จะมองเห็นถึงเรื่องของการเวลาเขาทำธุรกิจทำการค้าเนี่ยเขาจะมีความเขาเรียกว่าอย่างไรนะมีความอดทนสูงอะนะอันนี้นี่คือประเด็นที่จะเล่าให้เราฟังทีนี้ถามว่าถ้าเกิดจีนเอาอยู่แล้วข้างนอกยังเอาไม่อยู่เนี่ยครับคนจีนจะมาเที่ยวต่างประเทศนี่กลับกลัวนะถ้าเกิดทุกอย่างเรียบร้อยเลยนะถูกไหมฮะคือเขาต้องป้องกันทำให้ประเทศเขาสะอาดแล้วก็พอเขาจบตรงนี้อันนี้คือประเด็นของท่องเที่ยวแต่ทีนี้เนี่ยบางทีเนี่ยท่องเที่ยวเนี่ยที่ตอนนี้ที่เรารอก็คือรอว่าเงินแคชโฟลว์ของพวกเราในส่วนธุรกิจที่มีปัญหาอยู่เนี่ยครับพอมีเงินอะไรที่เข้ามาช่วยเราไหมนี่ประเด็นหนึ่งประเด็นแรกนะครับให้เรายังมีเงินหมุนเพื่อที่จะดูแลลูกน้องได้อยู่นะประเด็นที่สองก็คือว่าให้การจับจ่ายภายในประเทศในส่วนของท่องเที่ยวสมมติว่าภาครัฐเนี่ยเอาเงินมาก้อนหนึ่งเอาไว้กับตุ้นให้คนไทยเที่ยวภายในประเทศแล้วเงินตัวนี้จะกระจายไปข้างนอกไหมผมยกตัวอย่างไอ้ช่วงที่เราทำชิมช็อปใช้เนี่ยเป็นหมื่นล้านนะสองสามหมื่นท่องเที่ยวไม่ได้อะไรท่องเที่ยวไม่ได้อะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็คือไปซื้อของหมดครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นมุมเอาเงินตัวนี้มาทำในมุมของเที่ยวเขาเรียกอะไรนะเอาเงินไปเที่ยวอ่ะให้เที่ยวนะเที่ยวในราคาที่ลดลงแล้วก็ให้ทุกภาคส่วนเนี่ยลดราคาลงมาครับแล้วความให้ธุรกิจท่องเที่ยวมันรันได้แล้วก็ธุรกิจมันรันได้ทั้งหมดไม่เฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวนะจริงๆธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเพียงเหมือนกับเป็นตัวต่อแค่นั้นเองตัวต่อถึงโรงแรมตัวต่อถึงภัตตาคารตัวต่อถึงรถบัสตัวต่อถึงกรุงเทพถึงอะไรเนี่ยคือทำให้ตัวต่อเนี่ยสามารถรันได้เป็นพาหะเป็นสื่อกลางอ่ะนำไปอ่ะสื่อกลางใช่เพราะว่าตัวต่อนี่สำคัญมากนะเพราะช่วงหลังเนี่ยที่ท่องเที่ยวภายในประเทศเนี่ยตัวต่อเนี่ยหลุดไปเนื่องจากไปเที่ยวกันเองจองโรงแรมเองอะไรเองก็ไปเที่ยวในหมดครับตัวต่อตัวนี้ก็เลยหลุดไปแต่บังเอิญถ้าเกิดให้ดูให้ลึกนะตัวต่อตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นตัวที่ช่วยเชื่อมโรงแรมเชื่อมภาคส่วนเยอะมากเลยครับฉะนั้นเวลาภาครัฐเวลาที่จะสนับสนุนเนี่ยผมก็จะมองเห็นว่าคงต้องมาดูแลตัวต่อก่อนทำยังไงให้ทุกคนเนี่ยปักเข้าไปหาตัวต่ออย่างเช่นอยากจะให้กลุ่มอบต.อบจ.ที่จะต้องประชุมแล้วเพราะงบประมาณจะออกมาแล้วคุณต้องประชุมคุณต้องมีคนดูแลบริการคุณอยู่แล้วก็เอาคนที่เขาทำถนัดด้วยแล้วไม่แพงด้วยนะเป็นตัวนำพาคุณไปแล้วก็เราก็มีเงินในเรื่องของภาคประชุมอยู่อย่างเช่นองค์กรของสสปน.นะที่เป็นมหาชนอยู่เนี่ยปกติก็จะมีเงินให้คนต่างชาติมาช่วยในการส่งเสริมพวกเกี่ยวกับประชุมแล้วก็นิทรรศการอยู่ครับก็คงมีเงินเหลือเพราะว่าต่างชาติไม่ได้เข้ามาก็เอาตัวนี้เนี่ยมาส่งเสริมภายในประเทศเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยการที่เราต้องเที่ยวไปจุดใดจุดหนึ่งของต่างจังหวัดหรือว่าเมืองไหนก็ตามเนี่ยการใช้จ่ายตัวนั้นจะสูงครับนะครับอันนี้คือการลันออกไปโดยทำให้ไอ้ตัวต่อพวกนี้ยังอยู่ได้ก็ครับนะครับมันก็มีหลายวิธีก็เรื่องเงินซอฟโลนบ้างมีเรื่องภาษีด้วยช่วยกันดูแลยังไงกับสารพลกลุ่มนี้แต่ที่สำคัญที่สุดทำยังไงให้คนกลุ่มนี้เป็นคนไทยจริงๆสิ่งที่ห่วงที่สุดนะก็คือไอ้คนกลุ่มที่เป็นตัวต่อเนี่ยกลับเป็นคนต่างชาติครับอันนี้ที่ผมห่วงเพราะว่าเวลามันต่อมันไม่ต่อถึงคนไทยถึงมันต่อถึงธุรกิจของมันเองค่ะโรงแรมตัวเองร้านอาหารตัวเองร้านอาหารไปของตัวเองหมดไปหมดเลยทีนี้ไอ้นี่ค่ะทีนี้ตอนนี้มันคือเราเห็นว่านักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะจากจีนเนี่ยนะคะก็สำคัญมากแล้วหายไปเยอะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นขยายวงไปท่องเที่ยวที่สำคัญไต้หวันนะคะเกาหลีญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ยิ่งกระทบกระเทือนหนักไหมคะตอนนี้
อนนี้มันมีปัญหาหมดครับคือตอนนี้ไม่ใช่ว่าจีนที่หายไปนะประเทศอื่นก็ไม่มาด้วยคือเราอยู่ในประเทศไทยเราก็มองว่าภาพเราไม่มีปัญหาเพราะเราก็ฟังเฉพาะสื่อของบ้านเราฟังเฉพาะกระทรวงเราเป็นคนประกาศเนาะประเทศอื่นเขาก็ห่วงอย่างผมยกตัวอย่างผมเพิ่งไปไต้หวันมาเมื่อวันอาทิตย์เพิ่งกลับมาเนี่ยวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตอนนี้เพื่อนบางคนยังไม่ค่อยอยากคบผมอยู่เนี่ยกลับมาจากไต้หวันช่วยคุยหน่อยคือตอนเราไปเนี่ยผมไป 3-4 วันเนี่ยผมเข้าไปผมก็พยายามดูวิธีการของเขานี่ในการตรวจสอบในการดูแลคนจะเข้าไปอะไรพวกนี้เรื่องของการติดต่อเรื่องที่อยู่เขาติ๊กมากเลยว่าต้องติดต่อผมให้ได้อันนี้ตัวแรกตัวที่สองก็ดูจากการเช็คอาการเราก็ผ่านเข้าไปแต่ทีนี้เนี่ยผมก็ไปดูทีวีเขาโอ้โหเขาพูดถึงโรคนี้น่ากลัวมากใช่ไหมแล้วก็เขามีคำสั่งมันเป็นคำสั่งคล้ายๆกับเป็นคำประกาศนะเหมือนของไทยเป๊ะเลยคือญี่ปุ่นมีปัญหาเกาหลีมีปัญหาสิงคโปร์มีปัญหาถ้าเกิดไปเที่ยวแล้วกลับมาเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยต้องดูแลตัวเอง14วันแล้วอะไรเงี้ยเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะเอาเป็นว่าค่ะขอแสดงว่าเขาก็ไม่กล้ามาเที่ยวไทยค่ะเพราะฉะนั้นขอคำถามหนึ่งครึ่งนาทีเนี่ยนะคะบอกว่าตอนนี้ธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยสายป่านยังฮึดอยู่ไหมยังอึดอยู่ไหมคะยังไม่อึดนะฮะเพราะว่าท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น SME ค่ะยังไงก็ดูแล SME ก่อนคือเพิ่งแรกว่าเวลาส่งเสริมเงินเนี่ยนะค่ะเอาเงินน้อยๆไม่ต้องเยอะมากให้ SME แล้วแต่ว่าเงื่อนไขการเข้าถึงเงินนี่ต้องเร็วค่ะต้องเร็วแต่อย่างเงินไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเงินเยอะเดี๋ยวเอาไปใช้เอาเงินเอาไว้เนี้ยสมมติว่าเราเตรียมไว้5ล้านเราให้แค่2ล้านก่อนเร็วๆเลยนะ2ล้านเลยจ่ายแล้วก็ไม่ต้องกลัวได้ครับตัวนี้สำคัญสำคัญมากเลยยังไงเดี๋ยวเวลาหมดแล้วล่ะครับนะครับใช่อยากคุยอีกเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาคุยกันต่อนะคะครับครับโอเคครับครับขอบคุณครับครับผู้ฟังครับเวลาหมดกันลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับคุณพิชภาสังกรและผมขอบคุณทุกท่านครับค่ะสวัสดีค่ะ